ธอนั้นคือคนพิเศษทำให้วันนี้พิเศษดีค่ะโอเคสคริปต์ที่เตรียมไว้ก็คงต้องโยนทิ้งไปทิ้งไปก่อนใช่มาแล้วนะคะสเปเชียลเจ้าของงานของเราสเปเชียลโฮสต์ today ใช่ครับโอเคโอเคแฟนคลับคือคอหมุน360องศาแล้วนะตอนนี้รอบนี้ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ได้จริงๆเชิญเลยครับเชิญไม่ไม่ได้ได้ได้ครับได้เทคโมเมนต์ได้เลยครับเต็มที่ระหว่างเช็คโมเมนต์นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าขอต้อนรับเข้าสู่งานแล้วก็ขอแนะนำตัวนะครับพวกเราพิธีกรจากปีที่แล้วเนาะครับก็จะเป็นผมเฟรมนะครับสายเลดไวน์นะครับฝากตัวด้วยนะครับทุกคนแล้วก็โดนสายเลดไวน์นะครับก็ขออนุญาตเป็นพิธีกรในวันนี้นะครับใช่ครับผมแล้ววันนี้แฮชแท็กก็จะเป็นชื่อเดียวกับชื่องานเลยนะครับ Happy 31st Newy Birthday Charity31 ST Newy แล้วก็ BD นะคะทำไมมาเร็วกว่าที่นัดไว้ครับใช่นี่เรานัดกันกี่โมงนะนี่มาเร็วมากเลยนะมาเร็วมากตอนที่จริงตารางนิวคือมา4โมงนะอ๋อเหรอใช่อันนี้นิวมาก่อนอันนี้คือนิวบอกว่าอยากมาเจอแฟนคลับมากมาก่อนสุดๆอ่ะบอกเลยพ่อคนแสนดีนี่บินตรงมาจากฮ่องกงเลยนะฮะเนี่ยจอดข้างหน้ามันกลับมาแต่เมื่อวานแล้วกลับมาแต่เมื่อวานก่อนวันก่อนเมื่อวานนี้ไปทำอะไรอ๋อเมื่อวานไปวรกรมาานี่วันนี้มินิมอลมากก็คือไม่มีอะไรเลยนี่มินิมอลแล้วคือมินิมอลพิธีกร2คนพยายามแล้วแต่เสื้อวันนี้สวยมากเลยสีคือแบบครับคือสีวันนี้ต้องแบบเป็นตีมอ๋อเลือกที่จะชมเสื้อดีกว่าใช่ไม่ได้เลือกที่จะชมไม่ได้ชมพิธีกรแต่ชมเสื้อชมเสื้อแล้วกันว่าเขาเลือกอะไรมากระหว่างเทคโมเมนต์นะขอแบบ announce เป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับผมอ๋อฮะแฟสุอะไรหล่อมากทอดเฮาส์ชั่วอะไรเฮาชั่วถอดเสื้อเฮาเอาชั่วเอาชั่วล่างภาษาจีนแปลไหนครับไม่ได้จริงๆไม่ได้เตรียมมาโอเคเอาชั่วแปลว่าอะไร handsome เรามีรูปด้วยโอเควันนี้ก็ and now in English inter fan ค่อนข้างเยอะนะครับ lady and gentlemen Please do some opening remark in English. ฮะต้องทำอะไรนะฮะพูดคุยเลยครับ in English session. So who is an international fan? Okay. Oh. ฮะ well, I need to speak English or Chinese? Okay, and may inform all of you that almost of our session for today will be conducted in Thai language, so we have to sorry for some inconvenience. But if you need the translation, we suggest that you can ask your friend. The guy next to yes, you. Yes, allow yes, you. Yes, yes. Or use the app okay. Google Translate. Okay, ma. Okay, ma. How, ma? How, ma? How, ma? How? ฟังไทยออกไหมฟังไม่ได้อ่ะโอ้ and as I also mentioned that we have the hashtag don't forget to push the hashtag on the social media for this event smile โอ้ตาย smile แล้วแก้มปี๋ดิพี่นิวมีอะไรจะทักทายแฟนคลับไหมครับก็โอ้วันนี้มากันวันนี้เขาลงทะเบียนกี่คนนะครับ 1,000 คน 1,000 นี่ถึง 1,000 เหรอปีที่แล้ว400จริงไหมเนี่ยดูว่าน้อยเหรอฮะนี่นึกว่า500คนเฮ้ยนี่พันคนนะครับนี่1,000เหรออย่าให้ต้องนับนะอ่ะให้เวลาให้เวลาอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับวิ่งเข้ามาเหรอโอ้เดี๋ยวต้องแรนดอมหมายเลข
แปะแปะเอาเป็นยังไงบ้างครับพี่นิวหลังจากที่เห็นแฟนคลับเจริญเติบโตขึ้นหมายถึงปริมาณที่เพิ่มขึ้นเนาะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปีที่แล้วอ่ะ400คนปีแล้วใครได้มาบ้างครับโอ้โหกดกันเก่งเนาะกดเก่งมากใครมามากกว่า2ปีแล้วบ้างเดี๋ยวฝากกดซื้อของด้วยนะจริงเวลามีโค้ดลดราคาเดี๋ยวฝากกดนิดนึงนะแยกไม่เคยทันเลยเร็วมากอ่ะเดี๋ยวนะนับจริงเหรอ1 2วิดHow to nap นะ How to nap นี่โอเคยืนเราเรียนยืนเรียงกันแล้วพอ okay. ผมจังปุ๊บ okay. นับตลอดนับ1 2 3คุณเราเป็นด้วย okay. You have to do this เอ้าก็นึกว่านับเป็นด้วยอ่ะฮะนับได้ไหมครับโอเคนับตลอดนับอีเลฟเฟอร์ทีน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  and then you do like this 15 okay 16 17นะโอเคอะไรนะโอเคอ่ะนับด้วยอ่ะ18 19 20 21โอ้พูดไทยได้แล้วเนี่ยโอเค24นะ25นี่พี่แหลมเหรอพี่แหลมไม่ Sorry for myฮิวเมอร์นะโจ๊กโอเค25 26 26ต้องหันด้วยต้องหันด้วยหันด้วยถ้าไม่หันนิ้วไม่ให้ผ่านอ่ะไม่หันมันจะไม่นับไม่ได้27โอเค29 32 33 33ใช่ครับให้นิ้วลองคิดอันนี้ในแนวนี่ในแนวกว้างใช่ครับในเมื่อเราเอกคณิตศาสตร์อะในทางลึกเฮ้ยเท่าไหร่นะเมื่อกี้33อ๋อโอเคนึกว่าอายุอุ๊ยถึงแล้วหรอในแนวลึกอะเอาแถวไหนให้แถวไหนดีให้แถวไหนนับแนวลึกเอางี้ดีกว่าอ่ะแข่งกันนับหัวแถว2เนี่ยจนไปถึงนู่นแล้วเขาได้อะไรแล้วเขาได้อะไรได้ทำตามนิวบอกโอเคเป็นคำถามที่ดีมากครับเป็นคำถามที่ดีมากได้อะไรอ่ะนี่นิวทำอะไรอยู่อ่ะเล่นสักหน่อยอ่ะเอาไม่ใช่คนไทยใช่ไหมครับ so you need to countone until the end noon the end from here to tail okay so do like this one okay we so number two go okay until the end so the who is the fastest is the winner หันหน้าด้วยนะหันหน้าด้วยนะโอเคนะเดี๋ยวไอให้อะไรนะสัญญาณให้สัญญาณนะไอ signal นะโอเค1 2 3 โอ้โหด้วยความเร็วแสงอ่ะอยากจะรู้ว่าตอนนี้จบแล้วครับแต่จบคุณครูสั่งให้ทำคือขยันขันแข็งแบบนี้ไหมสุดๆถึงไหนแล้วอ่ะถ้าจบแล้วยกมือคนสายยกมือคนสายยกมือถึงยังถึงยังสุดด้านหลังคือได้ยินไหมไม่ได้ยินถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วยังไม่ถึงยังไม่ถึงจะถึงแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่25แล้วทางเนี้ย25แล้วทางเนี้ยทางเนี้ยเท่าไหร่ครับ24อ้าวไม่เท่ากันแล้วเอาละเอาละใครพูดเรื่องจริงทางคณิตศาสตร์อ่าวิศวกรรมศาสตร์นักเรียนอย่าให้อาจารย์ต้องตรวจเองไ
คเอาละแล้วแฟนคลับก็บอกว่าลุงอีฉันนับผิดตั้งแต่แรกดีกว่าลุงอีฉันไม่นับตั้งแต่ต้นสักก็ดี24ใครนับผิดอ่ะมีคนโกง21แล้วต้อง22ไหนนี่23พี่บัวเลยต้องตอบ25อ๋ออยากชนะอยากมากกว่าใช่อะไรนะครับจ๋าตายแล้วจ๋าจ๋าแบบนี้สลบก็ได้เจอจ๋าไปเมื่อกี้ตายตายเท่าไหร่พี่นิวต่อไปจะเป็นความสิ่งที่ยากที่สุดอ่ะคือนั่นก็คือการเอา33ไปคูณกับ24เอาละแต่เนื่องจากว่าเป็นแม่11เนี่ยจะคูณง่ายหน่อยโอ้มีวิธีด้วยนะเพราะว่า24คูณ3เนี่ยได้72แอนถูกไหมครับ72ปุ๊บเราก็ทดเลยอันหนึ่งเป็น720 720บวก72ก็เป็น792เฮ้ยไม่ต่อฮะเป๊ะมากเมื่อกี้กดเมื่อกี้ก็เถอะเป๊ะมากสุดยอดตรงไหมตรงไหมมีคนบอกเป็นเลขเปล่าตรงปะตรงใช่ไหม correct he very graduated from the engineering จริงจริงแล้ว where is the 200 and eight people actually we also have the additionally ใช่แค่มาตุ่มตรงนู้นเนาะใช่มีสองตุ่มต้อง deep man deep integrate หรือยังไงปิทากอรัสไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่มีความรู้อะไรจริงจริงใช่อะไรนะมานับหน่อยโอ้ให้นับด้วยแบบตา approximate แต่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะครับว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมเวลาครูฝึกบอกให้นับอ่ะทำไมเขาไม่นับเองเหนื่อยไหมไม่คิดเดินไปเดินรอบเดียวก็หอบแล้วนะหอบแล้วใช่เขาเลยให้เรานับให้มันเป็นวิธีการที่ใช่สละเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านิวจบจากวิศวะจริงๆความรู้ยังมีอยู่แต่คิดเลขเป๊ะมากเลยนะเมื่อกี้คิดตามไม่ทันอยากขอไวบอร์ดมากเมื่อกี้เดี๋ยวนะมันยากนะโอ้ my gosh what เอ้านิวผิดดิเอ้าอ้าวนิวผิดดิผิดยังไงอ่ะใช่ปะถูกแล้วอ๋อถูกแล้วเนาะถูกแล้วถูกแล้วโอเคอันนี้คือนิสัยคนเก่งที่ออกจากห้องสอบแล้วแบบมึงกูทำไม่ได้เลยฟิวนั้นอ่ะโอ้ยทำไม่ได้เลยจริงพอคะแนนออกมาเต็มอยู่คนเดียวท็อปอยู่ใบแรกโอเคก็เป็นการทักทายนะครับทุกคนก็ขอถามความรู้สึกความรู้สึกว่าอีเวนต์มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกปีเลยบ้านมันใหญ่ขึ้นอ๋อนี่คือยังไม่เข้าคำถามเลยยังไม่เข้าใช่อยากรู้ความรู้สึกว่าแบบยังไงมีอะไรจะพูดคุยกับคนที่อยู่กันมาตลอดหรือว่าคนที่แบบเป็นนิวคัมเมอร์ในบ้านเราบ้างจริงก็ทุกจริงทุกปีอ่ะครับจริงก็อยากจะจัดให้แบบกว้างๆใหญ่ๆแต่ว่าทุกปีอ่ะครับคือไปทำแบบชาริตี้แล้วชาริตี้เนี่ยพื้นที่ในชาริตี้อ่ะอาจจะแบบไม่ได้รองรับคนได้มากประมาณเท่านี้อะไรเงี้ยครับก็เลยแบบก็เขาเรียกว่าไงนะถูกจำกัดด้วยจำกัดใช่ครับด้วยขนาดพื้นที่ก็เลยแบบคนก็เลยมาเจอเราได้ไม่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบเหมือนต้องตามพื้นที่ตามไซส์แต่ละงานแต่ละปีที่ไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าปีนี้ก็รู้สึกว่าก็หรือว่าก็มาจัดพื้นที่ข้างนอกจะได้แบบปีนี้ impact มีใช่ impact เหมาทุกหอไม่เหมาตัวข้างหน้านิดนึงเปิดบูธได้ก็ได้ impact ก็ได้เหมือนจะขยายไปเรื่อยๆจริงคือหัวแถวอยู่เซ็นทรัลบางนาห่างแถวอยู่เมกะปีหน้าเจอกันแต่คนตรงกลางคือโดนรถชนนะตรงบางนาตาดโดนรถตัดปุ้งปุ้งปุ้งโอเคก็ครับก็รู้สึกขอบคุณทุกคนนะครับที่มาวันนี้นะครับก็ทั้งมาจากต่างประเทศก็ทั้งคนที่เป็นอยู่คนไทยใช่ไหมครับก็วันนี้เสียสละเวลามานะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมเขาเรียกว่าอะไรมาสนุกมาเอนจอยกันนะครับก็มามอบความสุขให้นิวด้วยแล้วก็พี่ว่าทุกคนน่าจะมีความสุขด้วยนะครับที่สุดเห็นยิ้มแก้มปิกันที่สุดพูดเหมือนกำลังฝากงานอ่ะอย่าเรียกว่าสละเวลาเลยเรียกว่าหาเวลามาจริงๆได้ไม่มีการสละเวลาอะไรนะดูโดดเรียนมาวิชาฮะปอโทโดดวิชาอะไรครับ
การแสดงครับคุณไม่ได้อันนี้ไม่เชื่อแต่ว่าโดดเรียนมาอันนี้แสดงอันนี้แสดงอยู่ว่าโดดเรียนมาหกไม่เชื่อละไม่เชื่อละแล้วก็ผ่านมาแล้วเรามาคุยถึงผลงานเร็วๆนี้ดีกว่าอะไรนะจ๊ะรุ้นอะไรกันตรงนี้รุ้นอะไรกันดูแบบรุ้นหุ่ยหาอะไรกันอ่ะบอกด้วยพิธีกรก็ไม่รู้อยากรู้เหมือนกันนี่คือพี่เตียวถามมาเอ๊ะพี่ชื่อเตใช่ปะเอ้ยไม่ใช่เหรอเอาละเริ่มละเริ่มหล่อละพี่ชื่ออะไรนะนี่ไม่ที่ตอนนั้นไปไมโลไม่ใช่เหรอเอ้าผิดคนอีกแล้วเราชื่ออะไรเราชื่ออะไรเป็นเราต้องแบบใช่ครับใช่เราเองที่ไปทุกงานเลยเป็นเราไม่ก่อนเอ้าเธอแฟนคลับของเราแม่โกหกเหมือนโดนด่าพิธีกรเหมือนโดนด่าเอางานล่าสุดเลยดีกว่าเนี่ยเพิ่งบินกลับมาเลยเป็นยังไงบ้างครับโอ้งานล่าสุดผมไปนี่มา I have been there in Hong Kong What is that event for MCM pop up store event ครับผม in the อะไรนะHarbor City ครับก็ไปฮ่องกงเหรอฮ่องกงว้าวไทยแลนด์เราก็ไปร่วมงานให้กับ MCM ครับก็เป็นแค่งานสั้นๆครับก็วันเป็นจริงๆคือเป็นอีเวนต์วันหนึ่งก็วันแรกที่ไปถึงก็จะเป็นเหมือนแบบมีถ่ายเขาเรียกว่าสตรีทลุคนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวเอารูปมาแชร์ครับเห็นโพสต์ใน IG แล้วอะไรนะเดินหอมมากเลยวันนี้หรือว่างานทุกวันพูดถึงงานนี้ไปแล้วไหนบอกว่าไม่โกหกอ่ะเฮ้ยเขาไม่ได้โกหกจริงมีใครว่าเขาโกหกไหมนี่หล่อทุกวันไหมหล่อทุกวันไหมหล่อทุกวันนิวสำลักเลยสำลักอะไรนิวถ้าเราย้อนกลับไปอีกนิดนึงมันจะมีกลิ่นอายแบบหิมะโอ้มันจะมีอะไรหิมะนิดนึงดีมเวอร์ดีมเวอร์ดีมเวอร์หรือเปล่าหิมะอาจจะไม่ดีมเวอร์ไม่ใช่ญี่ปุ่นเองมันเป็นทริปอะไรครับไปทริปเป็นเล่นแบบไปเล่นสโนว์บอร์ดครับไปเล่นสกีกันใช่ครับไปกับใครครับไปกับเพื่อนเพื่อนนะฮะเพื่อนหลายคนไปหลายคนนะไปหลายคนอะไรนะฮะเสียงสูงแบบชงเก่งกว่าฉันเนี่ยขึ้นมาไหมเดี๋ยวส่งไปให้ก็ไปเที่ยวไปเล่นสกีครับก็วันแรกที่ไปถึงใช่ไหมครับก็ไปถึงปุ๊บลงสนามบิน8โมงนั่งรถผ่านตม9โมงละเอียดไปหน่อยนั่งรถค่อนข้างละเอียดอีกนิดนึงนั่งรถเอากระเป๋าก่อนเดี๋ยวไปเอากระเป๋าตรงเบลไปเอากระเป๋าก่อนที่เบลสายพานปุ๊บนั่งรถไปอีก2ชั่วโมงนั่งไหมนั่งถึงน่าจะถึงที่รีสกีรีสอร์ทประมาณแบบเที่ยงครับเที่ยงปุ๊บก็กินข้าวไปเช่าอุปกรณ์มันจะถึงไคลแม็กซ์ยังใกล้เย็นเลยนะแล้วมีเวลาเท่าไหร่นะได้เลยเรามีเวลาให้นิวทั้งวันเสร็จแล้วก็กินข้าวไปเช่าอุปกรณ์เช่าอุปกรณ์เสร็จปุ๊บก็ไปเล่น2รอบแล้วนะอันนี้อุปกรณ์เยอะแล้วนะแบกพลุงพลังเลยนะไปเล่นละอันนี้ตอนที่ไปเล่นนั้นต้องประมาณแบบบ่าย 2ได้ไปเล่นละแต่ว่าก็เหมือนแบบเล่นไปครั้งที่2ก็ยังแบบจำอะไรไม่ค่อยได้ก็ต้องไปฝึกก่อนอะไรอย่างงี้มีใครโปรสุดในกลุ่มมั้ยสกีโปรเหรอจริงๆก็จริงๆเพื่อนบางคนที่ไปอ่ะเขาก็คือเหมือนแบบเล่นกันแบบบ่อยๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะเตตอนแรกเตไม่เล่นเลยวันแรกเตนี่ไฮโซไปนอนนวดเตขอนนวดตัวไม่มาเราก็นินทาได้เตไปนอนนวดแล้ววันแรกแล้วก็วันที่สองอ่ะถึงจะยอมมาเล่นซึ่งวันที่สองเนี่ยก็ไม่เล่นไม่นวดนะอะไรนะอยู่ไทยไม่นวดเป็นนวดนู่นใช่วันที่สองก็ถึงจะยอมมาเล่นแล้วพอมาเล่นก็เหมือนเขาก็เหมือนแบบเหมือนตอนที่นิวเพิ่งมาถึงอ่ะมันก็จะเหมือนแบบต้องมาจับทางใหม่ใช่ไหมทีนี้เขาก็เหมือนมาจับทางใหม่แล้วเขาก็เล่นวันแรกเขาบอกว่าไม่สนุกเลยแบบเหมือนแบบเล่นแล้วแบบไม่สนุกอะไรเงี้ยท่าไม่สวยอะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่สนุกแล้วก็เลยก็เลยบังคับให้มาเล่นวันที่สามก็มาเล่นวันที่สามทีนี้มาเริ่มเข้าท่าเริ่มแบบตอนใครเคยใครเล่นสกีบ้างพึบพรับเล่นสกีโบกค่ะ
ตามสถานการณ์เล่นเล่นเล่นโอเคหลังบ้านเป็นหิมะไม่มีใครเล่นเลยเหรอเนาะอ๋อวีนัสยู play ski อ่ะ ski or snowboard snowboard ทักษะมันเหมือนกันไหมพี่นิกไม่เหมือนกันเพราะสกีมันยืน2ขาใช่ไหมครับแต่ว่า snowboard มันก็ยืน2ขาแต่ว่ามันมีบอร์ดเดียวคือเมื่อกี้ก็คุณ imagination อ่ะยืนขาเดียวโอ้เก่งเหมือนกันเนาะเพราะว่าบอร์ดมันยืนด้วย1มันเหมือนเซิร์ฟ1ชิ้นใช่มั้ยครับแต่ว่าสิ่งนี้มันมี2ชิ้นแล้วมันก็แบบค่อนข้างจะแบบนึกออกมั้ยมันแยกเข้าแยกออกได้มันก็จะแบบฟรีกว่าคอนโทรลได้เองแต่ก็คนละทักษะกันแต่ว่าก็ไม่เคยเล่นสกีเหมือนกันก็นั่นแหละแต่วันที่2อ่ะเขาบังคับให้เขาไปใช่ไหมเขาก็เล่นไม่ค่อยได้แต่วันที่3อ่ะเขาเล่นได้แล้วทีเนี้ยเขาอยากอยู่ต่ออ้าวเนี่ยเล่นช้ากว่าคนอื่นก็อย่างเงี้ยแต่ว่าเราอยู่กันแค่3วันแต่อยากจะอยู่ต่อก็เลยลืมเดี๋ยวก็ต้องไปรื้อฟื้นใหม่หาทีมแต่ตอนแรกอ่ะแผนไว้จะอยู่5วันใช่ไหมอ่าฮะแต่ว่าคุณตตวเขาบอกว่าเขาไม่อยากเล่นครบ5วันเขาอยากเล่นแค่3วันแต่พอทีเนี้ยอยากจะเล่นให้ครบ5วันเป็นคนเอาใจยากเหมือนกันนะคุณตตวเนี่ยไม่พอเขาแบบเล่นได้แล้วไงเขาก็รู้สึกว่าอุ้ยถ้าสวยอยากเล่นจอยได้แหละได้วิดีโอได้คลิปอยากจะเล่นแต่ว่าไม่ได้เล่นแล้วแล้วคุณยูวี่ไม่ตามใจแบบอยู่ต่อ5วันได้ไหมห้องมันเต็มมาสิคนเที่ยวเยอะเนาะช่วงนั้นอะไรนะห้องมันเต็มคนมันเที่ยวเยอะใช่จริงแล้วอะไรนะเมื่อกี้พี่เราจะพูดอะไรทริปมันแบบมันหวานแค่ไหนทำไมมันถึงเกิดทำไมถึงแฮชแท็กญี่ปุ่นหวานแฮชแท็กขึ้นมาเข้าไปจะอ่านข่าวเจอแต่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นหวานหวานนี่ต้องถามใครเป็นคนเริ่มโอ้โหอยู่แถวนี้หรือเปล่าใครเป็นคนเริ่มแฮชแท็กนี้หรือว่าดูวีตาเองต้องถามพ่อแม่พี่น้องแถวนี้อะไรนะครับแช่ออนเซนตอนไหนคือถ้าตามหลักการเนี่ยนะคะพยายามพูดให้มันดูเป็นหลักการถ้าตามหลักการเนี่ยคือเราพอหลังจากที่แบบออกกำลังกายมาเหนื่อยๆใช่ไหมกล้ามเนื้อมันก็แบบมันอินเทนส์ครับyou understand me no it's okay okay we talk about unsaid if I speak English I think แบบจะไม่มีใครเข้าใจอะไรเลยอะไรชุดที่จะสปีกไทยดีกว่าโอเคก็คือตามหลักการคือสมมติออกกำลังกายมาปุ๊บเล่นนู่นเล่นนี่มาปุ๊บกล้ามเนื้อมันจะมีการเกร็งใช่ไหมถ้าเกิดแช่น้ำอุ่นเนี่ยหรือว่าออนเซนเนี่ยมันจะทำให้แบบกล้ามเนื้อรีลีสแล้วก็คลายก็เราก็จะแช่ตอนที่แบบหลังจากเล่นสกีเสร็จไปสามวันแช่ทุกวันไหมทุกวันนี่คิดอะไรกันอยู่คิดอะไรกันอยู่ไอ้งี้เมื่อกี้ถามว่าใครเคยเล่นสกีไหมใช่ไหมอ่ะใครเคยแช่ออนเซนบ้างWho have ever been soak หรอไม่นี่ก็โอ้โหก็ถือไม่มีใครเคยแช่ออนเซนเลยไม่เคยเลย Who have experience about onsen อุ้ยไม่เยอะมากคาดว่าเนื่องจากแบบว่ากิจกรรมของผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่ได้แบบว่ากล้ามเนื้อใช้เยอะขนาดแต่ผู้หญิงก็แช่ออนเซนได้นะใช่ได้ผ่อนคลายเหมือนกันแล้วยังไงถามแล้วยังไงต่ออยากรู้เฉยๆอยากโอเคไป3วันแช่กันหมดไหมคนที่ไปใครแช่บ้างมีก็แช่ใครว่างก็มาไม่ว่างก็ไม่มาใครว่างบ้างว่างตรงกันหรือแล้วไม่รู้ว่างตรงกันหรือเปล่าใช่ใครว่างก็มานะโอ้ใครว่างก็มาแต่ว่ามันมีสิ่งนึงเกิดขึ้นระหว่างอยู่ที่นู่นอะอะไรครับมันเกิดจากมือถือ Samsung Galaxy เนาะอันนี้ลูกค้าแปะตัวมุมไหนมาเนี่ยไม่มีแอบรับเงินแอบเดียวแอบรับพี่ฟอนแอบรับส่วนตัวใช่มันเกิดจากการรูปถ่ายนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอ๋อมันเป็นนี่ครับคือพอดีว่าทุกๆ EP every episode we have the cover page soWe need to คือ PX ครับผม ask us to take a photo with the same แบบ same episode หมายว่า cover มันจะมี every cover in every episode ใช่ไหมครับ so PX ask us to take a the same post อะไรเงี้ย whenever you be you ต้อง take ให้เขาโอเคเข้าใจละ so
so ก็ the last EP six ไม่ the last EP ไง seven today the last EP EP six the post like be like ถ้าอุ้มin English คืออะไรนะอุ้มโฮโฮอุ้มโฮปะฮะ carry อ๋อ carry ภาษาอังกฤษฉันต้องไปเรียนไม่ใช่อุ้มดีโนอุ้ม in English carry so they carry me in the EP 6เขาขนไหม and how about the EP 7 any 6 right okay 6 แล้ว how about 7 7อ๋อจะได้เหรอโอเคถ้าเยอะมากว่าอะไรที่7เป็นโฮแฮนเหรอว่าอะไรที่เก็บใจมาก easy one ฮะ nice เหรอใครคิสใครนะอะไรนะไม่ฟังไม่ได้ยินIn the 7 EP เนี่ยเหรอโอ้แล้วก็คีสใช่ไหมโอ้ my god การันต้องเป็นคนคีสน้องเหรอ not easy แล้วนะโจทย์ยากละโจทย์ยากละแต่ก็ไม่น่าจะยากกว่าอุ้มไหม not easy แล้วนะตอนเขาอุ้มเขาบ่นไหมใช่นะเขาบ่นอะไรไหมก็บ่นไปงั้นแหละคือตัวเองฟิตเนสมาขนาดนั้นกล้ามเตตะวันใหญ่กว่านิวเยอะจริงใช่ไหมอันนี้ทราบจากกิจกรรมออนเซ็นจริงดูดิตัวนิวเหลวจะตายดูแขนเตนิวไม่ได้ตัวเหลวแต่ดูแขนเตโอ้แครี่ทีนึงคือแบบโอ้แล้วชอบบอกตัวเองตัวเล็กอะไรนะ small you look like T millimeter T millimeterตัวเล็กตัวน้อยอาชีพตัวเล็กตัวน้อยมากเราไปเรื่องอื่นดีกว่าได้ใช่ถามหน่อยเนี่ยปีเนี้ยเข้าสู่อายุ30ไม่กล้าพูดเลยอ่ะคือหน้าเขาเด็กมากอ่ะ31 3ขวบยังเป็น3ขวบอยู่ณตอนนี้ก็ยัง3ขวบโอเค3ขวบ1เดือนโอ้โห1เดือนเวลาเราไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าฉันจะตายตอนจะตายได้แค่ตอนแบบประมาณแบบ9ขวบ10ขวบนี้เหรอนี่คืออะไรอ๋อแบบเผื่อเมื่อยเหรอเมื่อยยังเพราะว่าเราไม่มีออนเซ็นให้แช่เรายืนนานเราอินเทนเราไม่มีออนเซ็นเราได้แค่นั่งกิจกรรมตอนนี้เอ๊ะไปถึงไหนแล้วนะไปถึง31 31ใช่อ๋อแล้วทำไมนะครับให้เปิดประเด็นนี้มีคำถามมั้ยไม่มีถ้าอยากรู้ว่าผ่าน1ปีมาจากหลังจากเลข3มา1ปีมีอะไรแตกต่างจากช่วงเลข2มั้ยมีพลังวิเศษจาก2ขวบเป็น3ขวบ3ขวบมัน1เดือนนิวว่าจริงๆคือคนพูดกันเยอะว่าเรื่องแบบเมตาบอลิซึมจะแบบแย่ลงจะดีครีสลงใช่มั้ยครับก็คือจริงป่ะจริงตอนนี้กินน้อยลงกินเท่าเดิมกินได้เด็กกำลังโตใช่3ขวบเดือนแต่น้ำหนักขึ้นจริงจะบอกแล้วหายใจยังขึ้นเลยอ่ะจริงนี่คนตอนเด็กๆนึกว่าแบบโอ้ยผู้ใหญ่เขาชอบแบบใช้มุกเนี่ยคำว่าแบบ even breathing we still weight we still fat จริงจริงเหรอจริงก็จริงตอนแรกก็นึกว่าพูดเล่น แค่หายใจก็อ้วนแล้วแล้วมีแพลนจะกินน้อยหรือว่าเขาพูดเล่นอ่ะมีแพลนจะกินน้อยลงไหมไหนตรงนี้มีใครถึง31หรือยังมีใครเกินเลข3แล้วบ้างในนี้มีใครเลข3 modern 30 modern 30 Ooh, everybody the face look like 20เราจะไม่ยกมีเพื่อนเยอะอยู่ใช่เป็นไงเพื่อนเยอะอยู่น้ำหนักขึ้นง่ายตื่นเช้าขึ้นตีสี่ตื่นแล้วหุงข้าวเหรออันนี้นะคุยเรื่องของอายุใช่ไหมใช่เราข้ามไหมเราดูเจ็บไหม
ไม่ไม่ไม่มันคือตื่นเช้าขึ้นจริงเหรออันนี้มันเป็นด้วยพฤติกรรมหรือเปล่าที่เหมือนแบบเรามีความรับผิดชอบมากขึ้นเราต้องแบบตื่นไปทำงานอะไรเงี้ยมันใช้คำพูดดีมากเลยมันเลยตื่นเช้าเองปะไหมเรารู้สึกว่าเรามีความรับผิดชอบมากขึ้นไหมในสองมาสามมีความเปลี่ยนแปลงของความรับผิดชอบขนาดนั้นมีก็อาจจะเป็นแบบเรื่องตื่นเช้าอาจจะไม่ได้ตื่นได้ก็ไม่ได้ตื่นเช้าขนาดนั้นตื่นตามช่วงที่มีงานอ๋อใช่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 ต้องเห็นใจก็นี่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของความเคยชินที่แบบเพราะว่าเด็กตื่นสายได้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนี่หว่ามันไปบ้างไม่ไปบ้างก็ได้น้องอย่างปอโทยังไม่ไปเลยฮะปอโทยังโดดเลยอยู่ตำรวจมาเลยใช่อ๋อโอเคเก่งมากรับผิดชอบสุดๆอาสุดท้ายในช่วงนี้มีอะไรจะแบบฝากถึงคนที่กำลังอายุ30ไหมมีอะไรเป็นข้อคิดนิดไลฟ์โค้ดนี่มีไลฟ์โค้ดผมว่าจริง30ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวขนาดนั้นเลยพอเราผ่านมาแล้วไงจริงใช่ไหมผ่านมาแล้วจริงไม่รู้สึกด้วยซ้ำว่าแบบ30แล้วอ่ะใช่หน้ายังเด็กเหมือนเดิม3ขวบจริงๆคือพูดตรงเมื่อวานทำงานยังแบบจำอายุไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ก็จริงทำงานเยอะไงไม่ได้นับมันลืมแม้จริงก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมัน significant ขนาดนั้นครับเดี๋ยวเลข4เดี๋ยวมาถามกันอีกทีได้เดี๋ยวเลข4มาถามทุกคนจะอยู่กันนะเลข4ต้องมาถามกันอีกรอบนึงเลข5ก็ต้อง9ปีเราจะอยู่กันจนถึงเกษียณสำราญใช่งานมูทิตาจิตเราจะลากยาวกันไปเรื่อยๆเราถามกันมากพอแล้วมีแฟนคลับอยากจะถามบ้างใช่แต่ว่าเรารวบรวมไว้แล้วในคำถามในกล่องนี้ครับพี่นิวนั่งเลยก็ได้นั่งเลยครับนั่งเลยครับนั่งก่อนเริ่มเมื่อยแล้ว31อ่ะ31เมื่อยง่ายแล้วสบายเกินหรอสบายไปปะฟิลไลท์โฮมเซ็นทรัลบางนาอีสไลท์เริ่มเลยไหมคำถามแรกอ่ะได้เกิดอะไรขึ้นถูกอันอ๋อนึกว่าเป็นคำถามมีคำถามน่าจะผิดกล่องอันนี้น่าจะหย่อนผิดกล่องน่าจะผิดกล่องโอเคอันนี้เบอร์ขอกล่องคำถามเนี่ยครับกล่องคำถามเจอแล้วอ่านให้ไหมอ๋ออันนี้เขาเป็นคำอวยพรนะครับอ๋อขอบคุณนะครับเฟชั่นทูนิววี่แต่ว่าขอให้เป็นสาวสวยที่ดีเป็นคำถามที่น่ารักมากอันนี้เป็นคำถามครับถามว่านิวเปิดมาคำถามแรกถามว่านิวเตได้ไหมคำถามแรงมากเปิดมาคำถามแรกได้ไหมขอคำตอบพร้อมกันทีนึงได้ไม่ได้เสียงแตกเสียงแตกมีทั้งได้และไม่ได้อ้าวตัวข้างหลังต่อยกันแล้วอย่าเพิ่งใจเย็นอย่าเพิ่งต่อยกันจ้ะฟังก่อนนิวเตให้เจ้าตัวเขาตอบว่าได้ไม่ได้ฟังพร้อมกันนะตอนนี้เลยโอเคฟัง try to listen and the question is it can be new day is alright or not okay first day new okay new day a little bit louder a little bit loudermันยังไงมันเกิดจากอะไรว่าการเรียงเนี่ยอันนี้เราเล่าหลักการก่อนหลักการอยู่วงการมานานน่าจะรู้ว่าพี่อยู่วงการมานาน theoretical โดยปกติแล้วชื่อนำหน้าเขาจะเป็นผู้นำผู้นำได้ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะจิตวิญญาณสามารถพูดได้ดีได้หรอต้องพูดว่าอะไรต้องพูดว่าอะไรชื่อหน้าคือชื่อหน้าคือSeriously we are ใช้คำว่าอะไร we are in แบบยุคแบบ new generation แล้วมียังมีซังซอหน้าซังซอลังอีกเหรอไม่มีหรอจริงไม่มีอะไรก็ได้ไม่ใช่หรอนี่หรือเปล่าคุณพี่สาเป็นนี่เขาเรียกว่านะเสียงอะครับเขาว่าเรียกว่าเหมือนแบบเสียงคำเป็นคำตายอะหรอเอาละ new เอาละเตอักษรศาสตร์ไม่เกี่ยวเลยหรอแล้วมันเกี่ยวกับอะไรแล้วมันเกี่ยวกับอะไรอะพระเอกชื่อนามคือเป็นพระเอกกับนายเอกปอนภูวิน
เรียกเรียกเดี๋ยวเขามานะเรียกเรียกเอาเอาละแล้วทำไมปอนภูวินอ่ะตัวพระก่อนตัวก็เป็นพระเอกไงปอนเป็นพระเอกในเรื่องทุกคนมองว่าปอนเป็นพระเอกปอนเป็นนายเป็นนายหัวพระเอกกับนายเอกอ๋อไอ้สมมติละครหลังข่าวก็มีพระเอกนางเอกนั่นแหละอ่ะอ่ะเพราะจริงๆอ๋อก็เป็นเสียงเป็นเอาเกี่ยวกับเสียงเราแยกก่อนระวังเรื่องครับไปครับตายก่อนเดี๋ยวปรึกษาแป๊บนึงกรมภาษาศาสตร์บอกว่าไม่เกี่ยวกับเสียงโอเคไม่เกี่ยวกับเสียงห้ามอ้างอิงเดี๋ยวโดนฟ้องแต่ว่าเกี่ยวกับคาแรคเตอร์มีคนบอกว่าเป็นอินเนอร์ขนาดเกี่ยวกับอันนี้ป่ะที่เขาเรียกเค้กกับมีใช่ใช่เค้กก็คือผู้ชายผู้ชายทั้งคู่เค้กคือพระเอกใช่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 เมคคือเอานางเอกนายเอกคือนายเอกเค้กคือนายเอกเมคคือพระเอกเดี๋ยวขอเวลาครึ่งชั่วโมงติวก่อนยากจังเดี๋ยวขอไว้บอร์ดด้วยครับคือพูดเองก็งงเองเหมือนกันนะอ่ะเอาแบบไม่ต้องรู้ก็ได้อ่ะนิวเตได้ไหมนิวเตไม่ต้องรู้อะไรเลยนิวเตได้ไหมได้ไม่ได้มันลองแกล้งอ่ะมันเขียนยากหรือยังไงนะมันจะเขียนยากหรอมันจะเสียแบรนด์ครับผมโอเคโอเคเข้าใจยังเพราะมันไม่ต้องคนจีนKeep positioning ชัดเจนเนาะ We need to keep the position If we change to new day so everyone who is new day เดี๋ยวจำไม่ได้เฉยๆ look like rebranding เนาะไม่ได้ if we still day new okay day new okay is family of with คำตอบใจสั่นมากคำถามต่อไปครับส่วนใหญ่เป็นคำอวยพรแต่โจทย์คือคำถาม คนจัดงานงงพิธีกรงงยิ่งงงส่วนใหญ่คืออวยพรจริง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 อวยพรปีนี้จะมีซีรีส์หรือละครกี่เรื่องให้ติดตามคะเปิดเผยได้ไหมนับเชอร์รี่แมจิกก็หนึ่งแล้วก็จะมีบ้านหลอนออนเซลก็เป็นสองเรื่องเนาะส่วนเรื่องที่3 4 5เดี๋ยวดูก่อนเนาะเดี๋ยวดังแล้วก็ยิงไม่ด้วยอายุเราก็เหนื่อยที่จะรับแบบจะรับคิวเยอะๆต้องตื่นมาหุงข้าวตีสี่แซวๆโอ้นี่ยากจังเลยคำถามนางงามโอ้ป่าว่าถามว่าเมจิกในวัยอายุ31ขวบที่น้องนิวอยากมีเมจิกคืออะไรคะเฮ้ยนี่มันคือเสียงภาคในชลิเมจิกไหมเมจิกปากกาป่ะครับไปเวปากกาเลยไปเวเครื่องเขียนเลยเราชอบฉีกไงโอเคนี่น่ารักมากเขาอวยพรด้านล่างด้วยไม่ตอบหรออยากให้ตอบไหมตอบก่อนตอนนี้โฮสต์คือทำอะไรก็ได้แล้วไม่เห็นด้วยว่าหยิบอะไรขึ้นมาอ่านเอาจริงๆไม่เห็นเมจิก31เมจิกของนิวครับคืออะไรหรอเอ้ยากเนาะอะไรที่มันมีปาฏิหาริย์ในชีวิตหรือว่าเกิดอะไรมันไม่เคยมีมาก่อนในช่วงแบบรู้สึกดีกับมันมากรู้สึกว่าว่าโอ้โหลุกหลับช่วยหน่อยลุกยากอะยากขอสกิปได้ไหมสกิปก่อนเก็บไว้ก่อนยากเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวปีหน้ามาตอบแล้วอ่านทำไมก่อนอ่านได้อุ้ยคนนี้ก็ถามว่านอกจากในวงการแล้วน้องนิวมีทำอะไรอยู่บ้างคะทำอะไรครับตอนนี้ไม่มีอะไรทำเลยใครมีอะไรให้ทำไหมอยากให้ทำอะไรตอนนี้แอมเทรดเป็นเทรดเดอร์อย่างเดียวอ่ะวันละเท่าไหร่ฮะกำไรวันละแบบ3ล้านพูดถึงขาดทุนดีกว่าเราต้องขาดทุนใช่มันก็มีบ้างเราก็ซื้อ
ไม่เดี๋ยวผมเปิดวิชา investment มั้ยนักเรียนคนแรกคือฉันเรียนถึงฉันไม่มีพอร์ตหุ้นฉันก็จะเรียนใช่ฉันก็เรียนจริงเรียนไปก่อนค่าเรียนเท่าไหร่ฉันสู้จริงเปิดยังเปิดเลยไหมเอายังจะสมัครแล้วใจเย็นใจเย็นคำถามต่อไปคืออุ้ยส่วนใหญ่เป็นคำอวยพรนะอันนี้ไม่ได้เลือกคำถามนะส่วนใหญ่เป็นคำอวยพรเลือกไปเที่ยวได้หนึ่งที่จะไปที่ไหนได้ไปกับใครเขาก็ไปมาแล้วไง If we can choose one destination ไปแล้วก็ไปกับ Where will he choose ไปกับเพื่อนๆไงเอ้ยคนเดิมเพื่อน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 ของเราสะกดไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเป็นเพื่อนไมตีเพื่อนทำไมนิวทำแล้วน่ารักอ่ะใช่ทำไมล่ะเพื่อนเพื่อนมันแปลกๆเนาะน่ากลัวนิดนึงโอ้เห็นไหมหนักใจเหมือนกันกับลายมือ handwriting style is hard to read เขาบอกว่าวันที่29เดือน1เป็นวันเกิดโอ้ยติดกันเลยสิติดกันนิวเลยสิ Can you say happy birthday to me ให้ทุกคนในเดือนนี้เลยละกันไม่อันนี้เขาเป็นคำถามว่า Can you say happy birthday to me Yes or no Yes or no question Yes Okay Is just a yes no question The answer is only yes or no เขียนคำถามไม่ชัดเจนเขียนให้ชัดเจน Next time you have to write query question ใช่โอเคก็สำหรับใครที่เกิดเดือนนี้นะครับ Who is born in the this month so and the next month also I wish you be healthy and stronger so happy birthday to every one of you สาธุโอ้ตายแล้วไม่ได้เกิดก็จะรับจริงถ้าพี่นิวเลี้ยงแมวอยากจะเลี้ยงพันอะไรคะเพศแล้วก็ชื่ออะไรคะนิวแถวนี้มีวัดใกล้ๆหรออยากเลี้ยงแมวแต่ว่าตอบว่าเกลียดแมวปุ้งอยากเลี้ยงแมวแต่ว่าที่บ้านตอนนี้ยังเลี้ยงไม่ได้อะถ้าได้เลี้ยงถ้าได้เลี้ยงอยากเลี้ยงพันอะไรพันอะไรก็ได้พันเบคอนไม่เล่นนะไม่เล่นพันเบคอนพันปักได้ไหมพันปักล่าสุดไปละอยากตั้งชื่อแมวว่าอะไรอยากรู้ถ้าตั้งชื่อแมวคือแมวตัวเก่าชื่อมีมี่ชื่อจริงชื่อมิโดริมีมี่มิโดริตั้งชื่อแมวตั้งใจกว่าแม่ที่ตั้งชื่อฉันอีกอ่ะเอาจริงแม่เหมือนตั้งส่งแม่เหมือนเปิดหนังสือพิมพ์เจออะไรก็ตั้งเดี๋ยวแมวตัวใหม่จะชื่อก็ถ้าเกิดแมวตัวใหม่อาจจะต้องให้น้องไปดูหมอก่อนนิดนึงใช่ให้น้องไปดูหมอจริงจังกว่าแม่ฉันจริงอาจจะให้พระท่านตั้งให้เราขอเป็นแบบชื่อมงคลหน่อยตกลงชื่อมงคลเนาะขอบคุณมาก ในเชอรี่แมจิกถ้าไม่เล่นเป็นอาชีพอยากเล่นเป็นใครกลันใช่แต่มีคนบอกว่าคาแรคเตอร์ของกลันกับอาชีพจริงๆแล้วจะตรงข้ามกับพี่นิวแสดงพี่เตก็คือจริงๆตัวอาชีอะครับจริงๆตรงกับตัวของเตมากเป็นแบบนึกภาพออกเนาะล้นเลิกลากคำจำกัดความได้ว่าอะไรจริงๆคือมันเหมือนแบบพูดออกมาแกร่งเหมือนมันออกมาเป็นใจที่แบบเหมือนแบบเวลา have some troubleอาชีวิวไหลแบบเอเนจีไม่ได้เอเนจีโดนเรียกว่าแบบ exciting อ่ะแบบจะ cannot แบบ control the body ดูโลกใช่อุ้ยคำนี้ได้ไหม it's called โลกนะ understand the word โลกเออหมดซ้ำอันนี้หมดกล่องแล้วยังโอ้มีแบบพันชิ้นอะเธอหยิบทีละเป็นกรรมนะครับเพราะส่วนใหญ่เป็นคำอวยพรตอบคำถามไม่ถูกเลยอ่ะเขอ้ายได้ไหมครับช่วยไหมโอเคคำถามต่อไปคือน้องเรียกว่าน้องนิวได้ไหมคีริม
ถามว่าอะไรนะฮะอันนี้คำถามเปลี่ยนไม่มีคำถามอะไรแต่แค่บอกให้มีความสุขนะคะเราถามได้ไหมคำถามไม่ค่อยมีจริงๆนะมีแต่คำอวยพรจริงทุกคนรู้อวยพร What is your plan tonight ก็ต้องกลับบ้านไปนอนไหมไม่หรอกไม่รู้เหมือนกันตอบไหมไม่ตอบว่าไม่รู้ละมีแพลนหรือยังยังไม่มีแพลนเลยไม่มีแพลนโอ้นี่บอกว่าบทบาทไหนที่ชอบที่สุดที่เคยแสดงมาคะมีจาก 3,000 เรื่องจากทางจอแก้วและจอกระจกและจอกระจกนิวชอบเรื่องเล่นเป็นชายชอบเล่นเป็นชายพาดเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่ามันดูเป็นในนี้ดีครับแบบพอมันเล่นย้อนยุคแล้วมันดูสนุกดีอ่ะแล้วแบบชอบความพีเรียดอยากเข้าถึงความพีเรียดของอีกคนหนึ่งเออสนุกดีอ่ะเพราะเราคงไม่ได้ทำตัวพีเรียดในวัยปัจจุบันนะใช่ใช่แต่ปรึกษาคุณเตยตะวันก็ได้นะก็มีความพีเรียดอยู่มีความพีเรียดอยู่ในตัวนะคุณเตยตะวันคำถามนี้ดีเขาบอกว่าเหนื่อยไหมพี่นิวมีพี่เตเป็นพาร์ทเนอร์เจ็บแทนเลยอ่ะอันนี้ไม่ทำไมไม่ได้ถามที่ถือว่าเป็นเอ๊พี่เตมาได้ยินก็คงจะแบบสำลักเจ็บอยู่คือจริงก็ต้องบอกว่าเขามากกว่าที่จะเหนื่อยกับเราครับเฮ้ยเรียบเลยนี่เลยครับเขามากกว่าที่จะเหนื่อยเราไม่เหนื่อยหรอกเราชอบงองแงหรอเราชอบตัวเล็กหรอเราชอบงองแงหรอเปล่าครับตอบไปมันดูดีฮะdo you like me or do you like it here น่ารักเนาะแค่นั่งเงียบๆเป็นน่ารักเลยอ่ะแค่นั่งดูแบบโอเคแค่นั้นแหละต้องการแค่นี้ Happy birthday anyway อยากได้ของขวัญวันเกิดอะไรจากพี่เตอันไหนลองเกินๆลองเกินดูเผื่อเขาได้ยินเอาอะไรดีอ่ะเอาอะไรดีเอาอะไรดีอ่ะบ้านเอาบ้านที่ดินอะไรนะโลเคชั่นใจกลางเมืองด้วยคือที่ไหนพูดมาเลยเนาะตั้งอยู่ข้างเสาชิงช้าเลยหน้าวัดสุทัศน์ไปเลยกลางเมืองมาเลยจบอยากได้อะไรแฟนคลับรอคำตอบเอาอะไรดีอะครับเราจะมีให้อยู่แล้วไงเอาอะไรดีอะฮะขอคิดก่อนหัวใจของขวัญวันเกิดฉันชอบความชงมากอยากได้อะไรหัวใจได้ไปแล้วอ่ะดิคือเอาเองเลยเม้นเองจบเลยเม้นเองทุกตับของขวัญวันเกิดเหรอนี่พี่ที่ก่อนยังลุ้นเลยอ่ะไม่ได้คิดไว้เลยอ่ะมันโอเคก็สุดไม่อยากออกสื่อไม่อยากพับปี้สุดแล้วแต่จะได้โอ้ยโจทย์ยากนะให้โจทย์อย่างเงี้ยวันนี้พี่เตก็เลยเตรียมบ้านใส่กระเป๋ามาคือบ้านใส่กระเป๋าล่างทำอะไรอีกดีอ่ะทำอะไรอีกดีคืออะไรครับหมายถึงว่าเนี่ยเราทำอะไรอีกเนี่ยไม่มีคำถามไม่มีเลยหรอเธอหาคำถามสิเธอรื้อคำถามขึ้นมาให้คำถามเลยสิ่งที่นิวอยากทำมากที่สุดในปีนี้คืออะไรทุกคำถามยากกว่า33คูณกับเท่าไหร่นะ25หรอมันยากหรอ33คูณ24ขอโทษผิดขอโทษคุณครูจะตีแล้วอ่ะปีนี้อ่ะทำอะไรหรอโหไม่ได้คำถามยากๆเนาะฮะจริงๆเหรอจริงทุกวันนี้ไม่ได้คิดว่าอยากจะทำอะไรเลยแค่คิดว่าแบบทำหมายถึงว่าแบบอยู่ให้ทุกวันมันมีความสุขหมายถึงว่าแฮปปี้ทุกวันสมมติ
รู้ว่าวันนี้จะออกมาทำอะไรแล้วแบบทำอะไรแล้วมันมีความสุขไหมถ้าเกิดมีก็โอเคไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบพยายามแบบหาได้แบบอะไรที่มันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับใช้ชีวิตให้มีความสุขไปทุกวันใช่ไม่ได้แบบคิดมากกว่าว่าแบบไม่ได้มีเป้าหมายว่าแบบต้องแบบไปนู่นต้องทำนู่นทำนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่แหละความคิดที่เปลี่ยนไปในวัย30เราจะเริ่มปลงละเราจะเริ่มไปทางด้านธรรมะธรรมโมละใช่แล้วก็เป็นเรื่องของแบบสุขภาพร่างกายที่อยากจะให้แบบคงอยู่มากกว่าอันนี้เขาบอกว่าหยุดน่ารักกี่โมงอะไรนะแล้วตลอด sorry I can't อ่ะขอโทษทีครับมีสารมาเหรอมีสารมาใช่จากข้างบนข้างบนนี่คือข้างบนห้างเหรอใช่เขาบอกว่าเสียงดังเขาบอกนี้เสียงดังใช่เซนท่านจะลงมาตีละเอายิ่งกว่าคำถามมันยากเราขอแอบถามเองเลยละกันได้เนียนป้าว่าเข้าสคริปเนียนเนาะเนียนเห็นนิวไปงานแต่งญาติถือตะเกียงด้วยน่ารักมากแล้วอะไรแล้วมันคืองานแต่งใครอะไรยังไงไปงานแต่งเป็นจำญาติไม่ได้เขาเรียกอะไรนะล่าสุดลืมญาติลืมญาติฮะใครนะครับยากกว่าเดิมก็คือญาติอ่ะมันต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นฝั่งของคุณพ่อญาติฝั่งคุณพ่อเป็นน้องสาวน้องสาวครับเป็นน้องเป็นน้องสาวใช่ชื่อน้องคือสนิทที่สุดในบ้านหรือยังไงมาก็คือเหมือนแบบก็คือสนิทกับญาติสนิทกันใช่ๆเป็นแบบลูกพี่ลูกน้องถูกมั้ยใช่ๆนับอย่างนั้นเรียกอะไรอ่ะเค้าเรียกอะไรก็เรียกญาติอ่ะไม่รู้เรียกคัสซินน่ะคัสซินน่ะคัสซินคัสซินได้คัสซินอย่าคัดคันก็รอใช่เพราะว่าไม่เก่งภาษาใดๆภาษาก็เป็นญาติแล้วก็แต่งงานเขาแต่งงานก็แบบแต่งก่อนเราเพราะเขาอายุน้อยกว่าเธออายุน้อยกว่าแต่งงานกับแต่งงานแต่งงานพูดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะคำถามคืออะไรนะอยากให้เอาน้ำหวานมาหยอดให้มิวก่อนตอนนี้คือแค่อยากรู้เฉยๆเห็นรูปออกมาเห็นรูปแบบเป็นชุดแต่งงานน่ารักมากสองคนอันนี้โอเครู้ละคำถามคืออย่างนี้เห็นไปถือตะเกียงให้ใช่ไหมคือทางบ้านของผมเนี่ยก็เป็นคนจีนถูกไหมครับก็มีธรรมเนียมทางจีนปุ๊บส่วนทางบ้านของเจ้าบ่าวของน้องเนี่ยก็เป็นทางจีนเหมือนกันทีนี้ก็เลยเหมือนแบบธรรมเนียมจีนคือเหมือนเวลาที่ไปส่งตะเกียงเอ้ยส่งเจ้าสาวส่งเจ้าสาวอะไรเงี้ยเขาแบบเหมือนมีความเชื่อว่าให้แบบพี่น้องหรือว่าญาติเนี่ยเป็นคนถือตะเกียงให้แต่ว่าต้องเป็นผู้ชายซึ่งนิวอ่ะเป็นผู้ชายคือบ้านเขามีแต่ผู้หญิงครับซึ่งแบบไม่ให้พ่อแม่ไปแม่พ่อแม่เป็นคนถือก็คือต้องแบบเป็นญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยครับถึงจะแบบได้แต่ต้องเป็นผู้ชายซึ่งญาติพี่น้องนิวส่วนมากก็คือเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วก็มีนิวเป็นผู้ชายก็เลยแบบก็เลยได้ถือตะเกียงถือตะเกียงให้น้องแต่นี่ก็เป็นคนจีนคือเราจะจำได้ว่าคนที่จะถือตะเกียงอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นเด็กก็เลยแบบมันมีใครเคลียร์ป่ะหรือไม่รู้เขาที่ไงหรือว่าที่บ้านก็ยังเห็นว่านิวไอ้หนูลูกหนู3ขวบเออมันเหมือนตอนที่บอกนะที่เขาบอกว่าต้องเป็นผู้ชายใช่แต่ว่าอย่าเป็นพ่อแม่ไม่ให้เป็นพ่อแม่คือตามธรรมเนียมเขาว่าใช่จบยังนะจบก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วคนในภาพวันนี้เขามาด้วยและอยากจะเชิญขอเชิญหน่อยครับผมพี่ไอ้น้องออนครับเชิญเลยครับแล้วไม่ใช่อะไรนะเมื่อกี้เห็นหรอเดินปุ๊บอ้าวมาทำไรอ้าวเจอไปแล้วไม่เราคือบอกกันแล้วนะว่าอย่าให้เจอกันเจอคือขอต้อนรับพี่ไอ้น้องออนนะครับเชิญหน่อยครับนี่คือพี่น้องที่สนิทกันในครอบครัวใช่อยากเป็นพี่น้องบ้านนั้นบ้างเนาะโอ้ไม่ได้เลยเธอใช่นี่จะเรียกเขามีออนมีไอแล้วเราเป็นโอ่งกับอ่างโอ่งกับอ่างไหมนี่จะเรียกน้องออนแล้วก็จะเรียกเจไออ๋อเรียกเจไอกับน้องออนใช่สวัสดีครับเชิญเลยครับบนเวทีหน่อยที่มีโอกาสมาเชิญเลยครับคือตอนแรกอ่ะเอาจริงๆตามสคริปต์คือเราจะเซอร์ไพรส์ว่าแบบว่าพี่ไอ้น้องออนเดี๋ยวมานะแล้วเราอุ้ย
ฉันอยากเป็นฉันอยากชื่อพี่ไอเฮียนิวเฮียนิวจำเราได้ไหมเห็นไหมว่าเขารักกันแค่ไหนเป็นภาพที่น่ารักมากเลยอ่ะโอเคนั่งดูนั่งอ่ะหนูนั่งนั่งเลยก็ได้เฮ้ยนั่งแล้วเหมือนคนแก่ยืนอะยืนคุยก็ได้ยืนได้อันนี้ออกก่อนครับยากครับโอเคครับเราขยับมาข้างหน้าก็ได้นะแต่ยืนกันยังไงอ่ะยืนขยับมาขยับมาจากที่แบบโมเมนต์ที่ถามไปใครเป็นคนใครเป็นเจ้าของงานแต่งคนไหนคนไหนเป็นเจ้าของงานแต่งน้องน้องสาวมันมีใครทีเรียไหมในการเลือกคนถือตะเกียงมีค่ะใครทีเรียคือจริงๆในพิธีงานแต่งอะค่ะก็คือในตามหลักคนจีนนะเนาะเขาอยากให้คนถือตะเกียงอะเป็นผู้ชายเป็นญาติฝ่ายหญิงเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นผู้ชายที่ถ้าเราอยากได้รูปแบบไหนเราก็ให้คนนั้นมาถือโอเคจะมีนิวี่เบอร์2แล้วจะมีนิวี่เบอร์2แล้วโอ้โหทำไมแม่ฉันไม่รู้เรื่องพวกนี้วะแม่ฉันเอาใครมาถือตะเกียงเนี่ยโอ้โหแม่โอ้โหจำไว้นะเชิญนิวไปถือตะเกียงทุกคนใช่แล้วอยากมีรูปแบบต่อไปรับแต่งงานถือตะเกียงงานแสดงไม่รับแล้วรับแต่งงานถือตะเกียงต้องเป็นญาติต้องเป็นญาติเอ้าเออเขาบอกแล้วฟังด้วยเนาะฟังด้วยรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ครับพี่ไอ้น้องออดค่ะก็รู้สึกว่าเป็นความน่ารักแล้วก็เป็นความประทับใจนะคะที่เห็นทุกคนเนี่ยและแฟนคลับนะคะจัดงานวันเกิดให้น้องนิวนะคะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆที่เป็นเกียรติมากๆที่ได้มีโอกาสมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความประทับใจดีๆในวันนี้ค่ะขอบคุณมากครับฉันต้องไปบนบานศาลกล่าวแล้วชาติหน้าฉันขอเกิดบ้างโอเคแล้วก็จริงๆก็คือสนิทกันเพราะว่าตั้งแต่นิวมาอยู่กรุงเทพก็เหมือนแบบตอนมาเรียนนะครับก็แบบก็เหมือนป้าบอกว่ามีเจ๊ๆอยู่ที่นี่ก็เลยแบบมาหาแบบเขาก็ดูแลนิวตั้งแต่เด็กๆครับน้องก็เล่นกันตั้งแต่เด็กๆอ๋ออยู่ด้วยกันรู้สึกยังไงบ้างอ๋อก็จริงๆก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจแทนพี่นิวก็เหมือนมีคนรักพี่นิวมากมายขนาดนี้ก็เหมือนเราโตกับพี่นิวมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะก็เหมือนแบบเห็นพี่นิวโตมาเรื่อยๆแล้วก็มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ดีใจค่ะเพราะบอกว่าเจอมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะอยากรู้เลยอ่ะว่าเด็กๆอ่ะนิวเป็นยังไงมีอะไรที่ไม่เคยออกสื่อที่ไหนไหมจริงอยากรู้ไหมมีอะไรที่ใช่นิวหน้าตาเลิกลากแล้วนะแบบอย่าพูดนะอย่าพูดนะมีอะไรไหมที่พอจะพูดออกมาได้ออกสื่อได้ถ้าออกไม่ได้กระซิบมาก่อนใช่เข้าไม่มาใจกระซิบก่อนคือตอนเด็กๆอะค่ะนิวจะเป็นคนขี้แกล้งมากๆกับพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นโมเมนต์ความหยอกล้อแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าเป็นโมเมนต์กับเจ้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะนิวก็จะชอบเหมือนแบบเอามือถือเจ้ไปแกล้งลงรูปกับนิวอย่างเงี้ยให้เหมือนกับว่าเวลาใครมามองเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะนึกว่าเอ้ยเจ้มีแฟนไม่มายุ่งกับเจ้อะไรโอ้แล้วแฟนเจ้หรอด้วยไงคนจะเห็นเป็นฟีลลิ่งแบบห่วงเจ้หรอเคยทำจริงๆนะแล้วตอนนั้นอารมณ์ไหนตอนนั้นอารมณ์ไหนจำได้ไหมตอนนั้นคือห่วงหรือแกล้งเฉยเฉยก็เล่นชอบเล่นชอบแกล้งอะไรอย่างเงี้ยครับโตมาไม่ค่อยแกล้งละอ๋อเป็นเด็กดีเชื่อไหมเชื่อไหมว่าโตมาเป็นเด็กดีนิสัยนี้ยังอยู่ไหมตอนโตนิสัยนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่ค่ะคอนเฟิร์มแล้วนะอย่ามาแก้ตัวนะนิวเพราะว่าล่าสุดนะคะคือทุกครั้งที่อยู่กับนิวเนี่ยไปกินข้าวหรืออะไรกันนะคะคือถ้ามีนมหรือใครที่โทรศัพท์มาหาเจ๊ที่เป็นเพื่อนเนี่ยนิวก็จะหยิบโทรศัพท์เจ๊ไปคุยกับนมรับสายให้ไงคุยครับเราก็จะแบบเป็นอีกโทนอยู่กับเราก็จะเป็นเสียงเหมือนใช่ไหมคะก็จะเป็นเสียงแบบอ่อนโยนแบบพี่น้องแบบไม่เหมือนเสียงทั่วไปแต่พอเอาโทรศัพท์ไปคุยกับนงเนี่ยเสียงมันจะเป็นอีกแบบนึงแต่เป็นประมาณว่าแบบมีความแบบขึ้นแบบเหมือนมีอะไรบางพลังงานบางอย่างอะไรสักอย่างชอบแกชอบแกทุกคนแหละข่าวอันนั้นก็มีค่ะก็พี่นิวจะชอบห่วงเหมือนกันแกล้งห่วงแบบแกล้งแกล้งเมื่อก่อนลงรูปด้วยกันใน Facebook ใช่ไหมคะที่มันมีรูปนึงอ่ะแล้วเหมือนออนก็แท็กพี่นิวไปแล้วมีเพื่อนพี่นิวอ่ะคอมเมนต์ว่า
ออนอ่ะคือใครน่ารักจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่นิวก็แบบอะไรอย่ามายุ่งไม่บอกไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยแบบเออก็ฟิลนั้นฟิลแบบสกรีนอ๋อสกรีนใช่เหตุผลห่วงแหละแต่จริงๆอยากแกล้งจริงๆเหตุผลหลักคืออยากแกล้งไม่เป็นคนห่วงน้องสกรีนแล้วนอกจากแบบวีรกรรมที่ชอบแกล้งแล้วแบบความน่ารักของนิวตั้งแต่เด็กจนโตแบบมีโมเมนต์อบอุ่นน่ารักอะไรไหมไม่มีอันนี้ตอบง่ายเป็นคำตอบที่ดูตอบง่ายมากมีไหมเอ่ยมีค่ะคือจริงๆนิวเนี่ยเวลาอยู่กับพี่น้องหรืออะไรในเทศกาลวันเกิดหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะเป็นคนเทคแคร์น้องๆแล้วก็เต้ๆได้ดีคือไม่ว่าจะเป็นพาไปกินข้าววันเกิดหรือว่าพาไป เดินเล่นหรือเวลาที่เราไม่สบายใจอะค่ะนิวก็จะเป็นทุกโมเมนต์ในช่วงเวลาที่เราเติบโตด้วยกันมาขอบคุณนะพี่น้องเลยปีปีหลังๆไม่ค่อยได้พาไปกินข้าวกันเดี๋ยวปีนี้พาไปนัดกันออกสื่อนัดกันบนเวทีเลยโอเคติดตามนะครับว่าจะมีภาพจากร้านอาหารร้านไหนรอดูได้เลยอ่ะอวยพรนิวนิดนึงครับวันนี้ได้มาวันเกิดนิวแล้วค่ะก็ขอให้นิวเป็นที่รักของแฟนคลับนะคะแล้วก็มีอาชีพการงานที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะขอให้น่ารักเป็นน้องที่น่ารักกับทุกคนแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนเรื่อยๆต่อไปนะคะฝากนิวด้วยนะขอบคุณครับก็ขอให้พี่นิวมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้มีแฟนคลับรักเยอะๆแล้วก็มีผลงานออกมาให้แฟนคลับชมเรื่อยๆค่ะแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักเลี้ยงขนมน้องบ่อยๆโอเคขอบคุณนะขอบคุณค่ะบ้านนี้เขารักกันน่ารักจังเลยอ่ะแม่ก็เห็นตอนแรกเอาล่ะไม่อยากให้ทุกคนได้ยินไงเขาแอบคุยกันเขาแอบคุยกันแต่ออนกับไอ้น่าจะเอาที่คุยกันว่าพอดีไอ้จะเซอร์ไพรส์ใช่ไหมแต่ว่านิวอ่ะพอดีเดินเจอเขาที่ห้องน้ำตรงนี้แล้วเขาก็แบบอุ้ยแล้วออนกับเจ๊ก็แบบแล้วก็บอกว่าอุ้ยอ้าวพี่นิวมาทำอะไรคะเป็นทางเลือกหลักแบบใครไม่ถูกฟิลลิ่งตอนนั้นคืออะไรเจอแล้วจะทำอะไรตกใจนัดกับพี่อู๋เอาไว้ตอนบ่ายโมงแถวหน้าห้องน้ำแล้วออนก็มองว่าอีก3นาทีจะถึงออนจะไปห้องน้ำก่อนก็เดินเข้าไปแล้วแต่ห้องน้ำมันคิวยาวก็เลยจะเดินออกแล้วเดินออกมาเจอพี่โอ๋พูดพี่โอ๋ก็ทำมืออย่างนี้จริงๆเขาว่าออนว่าพี่โอ๋กวักมือมาให้ออนเดินมาแต่จริงๆพี่โอ๋จะไปก็มองแต่พี่อู๋ไม่เห็นพี่นิวแล้วพี่นิวก็เดินมาน้องอ้นก็อ้าวพี่นิวมาทำอะไรตรงนี้อ่ะและพลาดอยู่แถวนี้หรือเปล่าก็ไม่มาทำอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้งงเลยแล้วไม่ได้อยู่แถวนี้เลยแล้วก็บอกแล้วมาทำอะไรกันล่ะอ๋อมาเข้าห้องน้ำคิวยาวไม่ละคือคำตอบอะคือมาเข้าห้องน้ำที่เซ็นทรัลบางนานะจริงใช่ออกจากบ้านสตาร์ทรถแล้วมาเข้าห้องน้ำที่นี่บางเดือนคือมาเพื่อสิ่งนี้เลยเอาจริงๆโชคดีนะที่มาร่วมงานนี้ตอนเจอจริงๆแล้วถ้ามากับใครคนอื่นนะโดนสกีแล้วนะใช่แล้วออนก็ถามว่าพี่นิวมาทำอะไรอ่ะอ๋อนิวมางานวันเกิดแล้วอ๋อแล้วพี่นิวต้องอยู่นานไหมเนียนไหมเนียนไหมรู้สึกอยู่นี่เนียนไหมแล้วรู้สึกยังไงบ้างนี่ก็แบบเราก็ต้องไปตามน้ำเหมือนกันก็นักแสดงอ่ะเนาะนักแสดงก็เนี่ยพอนิวคุยกับออนกับเจสเสร็จใช่ไหมนิวก็เดินไปหาพี่อู๋พี่อู๋อันนี้คือเรียกมาใช่ไหมพี่อู๋บอกว่าอย่าเพิ่งรู้ฉันบอกแล้วงานนี้ไม่มีอะไรเป็นตามสคริปต์เลยตั้งแต่เริ่มจริงสนุกมากมันเป็นอะไรที่แบบต้องประจนไปเรื่อยๆน่ารักขอบคุณมากค่ะทั้งเจแล้วก็ออนเลยแล้วก็ออนก็แต่งงานไปแล้วก็วันนั้นยังไม่ได้แบบคุยอะไรกันมากเพราะว่ายุ่งก็อยากให้น้องแบบมีความสุขกับชีวิตคู่ให้มากๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าต้องเรียกเป็นหลานเหรอหรือว่าเรียกอะไรนะหลานหลานบ้างถ้าเกิดเป็นลูกหนูเป็นหลานบ้าง
ปีนี้ต้องมีปะปีมังกรที่เขาชอบหลานลุงหลานลุงใช่ไหมเอาแบบพี่นิวต้องได้แล้วแหละถึงตะเกียงแล้วใช่ครับจริงก็รักน้องครับแล้วจริงคนคือเขาเรียกว่าช่างมันไม่เป็นไรครับเอาอ่ะนี่แหละความโมเมนต์ความน่ารักน่ารักมากเลยเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปหมู่นิดนึงครับผมกล้องตรงกลางกล้องตรงกลางปึ๊บตอนนี้อยู่นี่ก็ได้อ่ะให้โมเมนต์แบบ family picture นิดนึงจริงโฮมอุ่นมากเลยบ้านนี้ฉันอยากไปอยู่บ้านนี้เลยอ่ะใช่แต่พอดีฉันอยู่สิริธิรินทร์แล้วไงบ้านนี้เขากริฟฟินดอร์แล้วไม่รู้พี่น้องฉันก็ไม่มีใครดีสักคนเลยเอาจริงเจอกันปุ๊บจิกกันตลอดไม่ได้คุยดีเลยพี่น้องฮัลโหลแม่ออกจากบ้านแล้วนะอยากมีแบบบ้านอื่นเขาใช่รัวรัวรัวน่าไอ้ขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับพี่ไอ้กับน้องออนเลยใช่พี่ไอ้กับน้องออนรีบกลับไหมถ้าไม่รีบกลับเดี๋ยวอยู่จอยงานกันก่อนได้ได้เลยนั่งดูวันนี้มีกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายฝากด้วยนะครับทุกคนเจอพี่ไอ้น้องออนก็อย่าลืมทักทายได้พี่นี่รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงบ้างคือยืนคนเดียวก็เขินอยู่แล้วพอเจ๊กับน้องมายิ่งเขินเขินหรอไม่ชินอ่ะไม่ชินยังไงความรู้สึกความรู้สึกที่แบบว่าไม่อะไรนะ You are my baby girl baby love ยิ่งเขินเขินมัมมี่thank you นะอ้าวแล้ววันนี้น้องออนไม่ได้มามือเปล่านะครับน้องออนเตรียมของมาแจกแฟนคลับด้วยเดี๋ยวตอนเลิกงานรอรับของด้วยใช่ตอนนี้พิธีกรพูดอะไรก็ดูไม่น่าเชื่อถือไปหมดแล้วตอนนี้พิธีกรพูดอะไรก็ดูไม่น่าเชื่อถือไปหมดแล้วแต่มีจริงมีของแต่มีจริงแต่มีจริงมีของจริงเดี๋ยวตอนแบบจบงานสามารถรับได้อืมเขินเนาะเราดูเรายังเขินเลยอ่ะพี่นิวน่ารักกับทุกคนเลยอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรเขินเขินไม่ไหวเธออยู่ตรงนี้คือเขินจริงไม่ไหวเอาเงี้ยคนหน้าสุดเนี่ยเขินไหมน่ารักไหมใกล้ขนาดนี้มากน่าจะเจอบ่อยนะคนข้างหน้าสุดเนี่ยกดกันเร็วนะกดกันเร็วมากเลยนอกจากแบบโมเมนต์ต่างๆใช่กับทั้งแฟนคลับกับครอบครัวแล้วก็วันนี้ก็มีกิจกรรมมามากมายมากมายซึ่งอาจจะต้องใช้ดวงนิดนึงหรอแล้วหมายถึงว่าเราของผู้เข้าร่วมอ๋อใช่ต้องใช้ดวงของนิวเราอยากจะเล่นเกมกันเลยไหมหรืออยากจะคุยอะไรกันอีกไหมอยากพักไหมมีอะไรคุยไหมล่ะมีท็อปิกป่ะล่ะเอางี้เมาเลยเมาเลยอ่ะไม่มีเมาไม่ได้ได้เดี๋ยวเราเล่นเกมเลยดีกว่าจะได้มีเวลาแบบเช็คโมเมนต์กับแอคทิวิตี้บนเวทีได้เพราะพาร์ทหลังบอกเลยสเปเชียลสุด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 เหรอใครทำบุญมาเยอะกดเร็วกดบัตรเร็วก็ไม่ได้จะมาได้ขึ้นเวทีนะจ๊ะต้องทำบุญด้วยเนาะใช่หรือว่าต้องทำงานด้วยแบบบกสันทำงานด้วยทำงานทำบุญเดี๋ยวเราเข้าเกมเลยดีกว่าเราเริ่มเลยไหมเริ่มเกมเลยหรือว่าอยากแจกของเล็กๆน้อยๆก่อนสัก2ชิ้นหรอไม่แจกของด้วยมีเรามีแจกสักชิ้นนะแจกสักชิ้นสักชิ้นก่อนไหมได้ได้ก็จะเป็นโบที่หล่นพื้นตรงนั้นอ่ะเอางี้เราแจกสักชิ้นก่อนไหมโอ้ชิ้นใหญ่ด้วยรู้ไหมครับคืออะไรพิซซ่าแกใหญ่เอียงหน้าพิซซ่าเดี๋ยวหน้าหกเดี๋ยวหน้าหกตายละส่วนมากมาลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะเป็นนาฬิกาใช่แต่เป็นนาฬิกาข้อมือใช่ไม่ใช่จ้ะเป็นสร้อยคอ ก็เก๋อยู่ไม่นาฬิกาก็หลอดไฟอ่ะตอนเนี้ย ไม่แล้วใครที่ได้ไปอ่ะทางเซ็นทรัลบอกว่าช่วยเปลี่ยนตรงหน้าบันไดเลื่อนหน่อยมันมืดอ่ะเป็นนาฬิกาใช่เราอยากได้ไหมอ่ะเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้นาฬิกาจากเรื่องมณีพยาบาลครับนี่ยังไม่เห็นเหมือนกันว่าข้างในเป็นอะไรว้าวข้างหลังมีรูปนะเราจะไม่แกะหรือจะแกะเลยดีแกะแล้วสเตนไปเลยไหมโอ้อุ้ยโอ้อุ้ยแล้ว
และเป็นนาฬิกาที่ไม่ตรงด้วยฉันยังไม่ใส่ถาดยังไม่ใส่ถาดจ้าอ๋ออยากหยุดเวลาเราจะมาแจกชิ้นนี้ก่อนดีกว่าครับไม่เราจะแจกกล่องเธอนาฬิกาเก็บได้3รางวัลเลยนะอ๋อนาฬิกากล่องแล้วก็บาโบใช่3รางวัลแล้วถ้าดูตอนกลางคืนจะกลัวมั้ยกลัวอะไรไม่กลัวแกหล่อขนาดนี้จริงนั่งจ้องอย่างนี้เลยอะทั้งคืนแม่ถามเป็นไรดูพี่นิวคุณเบนมายืนจ้องอยู่อย่างเงี้ยก็น่ากลัวอยู่แล้วตรงกลางอะเอาจริงตรงกลางคือเข็มวินาทีค่ะกลัวอะไรเอ่ยขอโทษขอโทษตอนนั้นก็ผมยาวเลยเนาะไว้ผมยาวเรารู้กันเลยไหมไว้ผมยาวดีกว่าเนาะผมสั้นหรือผมยาวดีกว่าชอบผมสั้นหรือผมยาวShort hair or long hair อันนี้หมายถึงสุนัขหรือว่าไม่ใช่ก็ถามเหมือนพันหมาเหมือนกันเนาะมีคำตอบแล้วเขาบอกว่าไม่ว่าจะสั้นหรือยาวก็รักทั้งหมดแหละเนาะเดี๋ยวข้างซ้ายยาวข้างขวาสั้นเอาจะเอาให้เลยใช่ไหมที่จับฉลากให้จับฉลากให้เลยนี่คือดวงรู้ๆเลยนะมีใครยังไม่ได้ใส่ฉลากไหมอ๋อพี่ๆเขาใส่ให้ This is the lucky door to get the number 6 seven 4มีไหมครับลำดับการลงทะเบียน674674674675ถ้าไม่มีนับ3 2อ่ะมีอ่ะรับรางวัลได้เลย674 on stage please oh where you from where do you come from oh Let's show the sky blue. Oh, the same color. Liu Chi. Oh, he is. Liu Chi is. He is from Japan. Oh, Japan. Japan. Hana, not right. That's it. Hello. You come from Japan? Ah, see you again. See you. Hey, he is a fan of me. Oh, he can remember. Oh, it's special, really.อุ้ยอุ้ยทางหน้าได้หรอเฮ้ยเดี๋ยวจะไม่เห็นเวลาหรือเปล่าใช่ Japanese lucky fan คืออยากจะชวนคุยนะแต่คุยภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นคอนิชิวะไซโยนาระได้สองคำโอ้ยเจอแล้วจ้าจะจิตตกคอมบังวะอะไรกันพลาดละอิราชิมาเซ่โนบิตะโดราเอมอนเออ Thank you ขอบคุณนะครับโชคดีมากมีโชคดีกว่านี้อีกมีโชคดีกว่านี้น้อยมากกว่านี้อีก Thank you very much same color same color ข้างหลังเฮ้ย sorry wowบอกเลยว่า once poker always poker wow oh lucky fan from Japan สมมุติเป็นชื่อซีรีส์ใช่ไหม once poker always poker ชื่อภาษาไทย poker ฆ่าไม่ตายนะ poker ฆ่าไม่ตายออกฟิล์มแนวแบบหนังบู๊จริงรู้สึกเหมือนผอกกระท่อมมาเลยหนังบู๊สู้กันแบบยิงมียิงมีเยื่องอะไรกันใช่ภาษาไทยโพก้าฆ่าไม่ตายได้แล้วนะให้เสียงภาษาไทยโดยนิววี่นิวบูมอ่ะอันนี้น้ำจิ้มเรามาเริ่มกิจกรรมจริงๆกันดีกว่าเพราะว่าวันนี้เราเตรียมกิจกรรมมาให้ทุกคนด้วยใช่ไม่ใช่ทุกคนสิจะเป็นผู้โชคดีก็ใครที่ไม่ได้ขึ้นเวทีก็ได้จอยๆกับโมเมนต์เสร็จโมเมนต์ไปเดี๋ยวกล้องจะแบบโคลสอัพนิววี่เลยจะให้เห็นเลยเริ่มเลยไหมฮะจับฉลากก่อนผู้โชคดีเราจะเอาผู้โชคดี10คน 10, ขึ้นมาบนเวที10 lucky fans เดี๋ยวก่อนเราถามก่อนว่ากิจกรรมวันนี้มันจะเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะศิลปะและการแสดงเราพร้อมไหมอยากใช้ทักษะอะไรก่อนอยากใช้ทักษะอะไรก่อนถามคนนี้หรือถามคนนี้ไม่ถามพิธีกร อยากเล่นอะไรคะ อยากเล่นอะไรคะฉันไม่ไหวผู้ชายพูดค้ากับฉันนอกจากเพื่อนฉันที่เป็นตุ๊ดก็มีพี่นิวนี่แหละเฮ้ยแก
ได้ยินมาก่อนจริงเข้าใจแล้วเข้าใจทุกคนตรงนี้แล้วเราเลือกให้เลยละกันเราเลือกให้เลยกันเกมแรกจะเป็นเกมที่ใช้ทักษะศิลปะก็คือเกมจิตกรน้อยหน้าใสวัย3ขวบชื่อเกมไม่ต้องบอกอะไรเลยตั้งมาอย่างเงี้ยแหละเก๋ๆน่ารักมากจริง The first challenge is จิตกรน้อย A little artist knew we have to draw a picture โอเค The lucky fan 10 lucky fan จับเลยไหมครับ10คนจับรัวๆเลยครับ10คนแล้วเดี๋ยวเรียกมาทีเดียวเลย197 1971-9-7-1-9-7-6-1-5 ใครเรียกชื่อแล้วลุกขึ้นมาได้เลยนะครับ6-1-5-6-1-5-7-6-5-7-6-5-7-6 ไม่มีเลยหรอ4-8-0-4-8-0-4-8-0-5-2-4-5-2-4-5-2-4 ใครที่เรียกแล้วลุกขึ้นมาแล้วมายืนข้างเวทีได้เลยนะครับX38 สาธุ838ลุกขึ้นมาจ้าภาษาจ้าโดดเรียนมานี่เห็นไหมจำได้นะครบยังครับ442 442 442然后如果被抽到的有就是可以在这边等待ก็ไม่ว่าใครพูดขอบคุณมากครับวันนี้เราจะมีลาแปลภาษาจีนด้วยนะครับ We also have a Chinese speaker 98 91 98 91 98นะครับ98 98 98 98 214 214 The last one. Liu Er. 62นะครับ62 Liu Si Er. มาครบไหมครับครบไหมครับขอข้างเวทีเลยมี4คนมีไหมครับตัวเลขเมื่อกี้ยกมือนิดนึงครับว่าใครกำลังเดินมาใช่แล้ว4คนตรงนี้จะถูกเชิญกลับบ้านก่อนนะครับถ้าไม่มีจะเรียกเลขใหม่เลยนะครับ62นะครับถ้างั้นจะเรียกเพิ่มเลยนะครับถ้าไม่มีเลขแล้วตอนนี้มาแค่4คนควรไหม60ได้มั้ยมาไหมยกมือมาเลยครับยกมือมาเลย62 214 98แป๊บนึงแป๊บนึง442เท่าไหร่ล่ะฮะ197 615 576 480 524 838ขอโดดเรียนมาครบไหมครับครบไหมครับครบไหมครับกี่คนแล้วเอ่ยขาด1คนใครยังไม่มาอ๋อนี่อยู่ฝั่งนี้โอเค we already have 10 lucky fan on the stage โอเคครบแล้วนะครับ10คนเราจะอธิบายกติกาหยิบมาแล้วอะตอนนี้กี่คนนะครับคืน10คนแล้วคืนถือว่าไม่เห็นไม่เห็นเดี๋ยวเอาคืนใส่ที่ช่องเดิมยังมีอีกหลายเกมคนนี้อาจจะได้คนต่อไปก็ได้864 เกมโอเคเราเชิญขึ้นมาเลยนะครับกติกาเกมจิตกรน้อยมีอยู่ว่าแบ่งทีมให้หน่อยเป็น2ทีมแบ่ง2ทีมเลยครับกติกามีอยู่ว่าเราจะให้นิววี่วาดรูปจากคำใบ้ภายใน1นาทีแล้วเราจะหันรูปนั้นให้กับผู้โชคดีทายทั้ง2ทีมทีมไหนรู้คำตอบให้เขียนลงกระดาษที่เตรียมไว้ให้แล้วยกชูคำตอบใครชูก่อนจะได้เป็นผู้ตอบเป็นคนแรกสองทีมนะครับยืนสองฝั่งก่อนนะกติกาอีกรอบหนึ่งนะกติกาคือนิววี่จะต้องวาดรูปจากคำใบ้โดย1รูปใช้เวลา1นาทีหลังจากวาดเสร็จนิววี่จะโชว์รูปให้ดูแล้วก็ให้แย่งกันตอบโดยการเขียนลงกระดาษคำตอบของแต่ละทีมและใครชูกระดาษคำตอบไวกว่าจะได้เช็คคำตอบOK， 然后我说一下，就是等会儿的游戏规则的话，就是会给 New Way 看那个一个词，然后 New Way 他花一分钟的时间把这个词画出来，然后粉丝分为两个队伍，在一分钟以内，然后要谁哪个队伍先猜出来就写在那个题词板上，然后展示。OK， for English， the first challenge game is a little artist.Niwi must draw a picture from the keyword. One picture for one lao. He has 1 minute to finish the picture. During this 1 minute, the lucky fan cannot see the drawing picture.
After finish drawing, Niwi will show the picture. Each team must write down the answer and raise the answer paper quickly. ใครใครไม่เข้าใจไหมครับใครไม่เข้าใจคุยกับเพื่อนเนาะลองดูแต่ให้ทุกคนเพราะว่าระหว่างนิวาดอ่ะขอโทษตัดกล้องแป๊บนึงระหว่างนิวาดคนที่เป็นรักกี้แฟนจะไม่เห็นรูปนิวาดก่อนนั่งข้างหน้าแล้วก็ดูนิวาดรูปไปก่อนใช่นั่งดูนิวาดรูปไปก่อนใช่นั่งข้างหน้าเลยก็ได้นั่งเลยก็ได้นะเดี๋ยวเมื่อย大家在那个妞的前面坐下，然后对。哦，แล้วนั่งพับเพียบด้วยใส่กระโปรงอ่ะเนาะใส่กระโปรงอ่ะเนาะฉันฉันก็เลยต้องนั่งอย่างนี้เลยเหมือนกันเป็นลักกี้แฟนที่นั่งดูอยู่ใกล้ๆพร้อมไหมเดี๋ยวนะให้ผม1นาทีใช่ใช่กระดาษใหญ่อย่าแอบดูจอนะอย่าแอบดูจอนะอย่าดูจอนะอย่าโกงนะให้1นาทีเฟรมจับเวลาปะเดี๋ยวเราจับให้โอเคทุกคนเข้าใจกติกาไหมครับเนาะก็คือว่าครบ1นาทีแล้วเดี๋ยวนิวจะหันป้ายให้ดูแล้วให้ตอบเขียนลงกระดาษแล้วชูขึ้นใครชูก่อนก็จะได้เป็นผู้ตอบต้องรอให้นิววาดเสร็จก่อนนะ1นาที1นาทีแป๊บนึงเพราะว่ารูปเนี้ยคนชนะจะได้กลับบ้านอ๋อจะได้เอากลับบ้านไปเออรูปนี้1เดียวในโลกนะไม่ต้องฉีกเรามีคัตเตอร์ให้มันจะสวยมันจะตัดเป็นแบบรูปสวยเลยพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมครับคนวาดได้แค่วาดจับเวลาแล้วหรอยังพร้อมไหมต่อไปเลยโอเคให้ดูคำใบ1 2 3ให้ดูคำใบก่อนก็ได้ดูคำใบก่อนก็ได้คิดก่อนให้คิดก่อนโอ้ยพร้อมยัง1 2 3 The time is on ตั้งใจมากอ่ะมาแล้วลูกม้า2ตัวมาแล้วโหให้เวลาแป๊บเดียววาดพระราชวังมาแล้วเออโหสุดยอดเลยมาแล้วแกโหโหเอเวอเรสต์เอเวอเรสต์ป่ะใช่เฮ้ยเหลือ30วิโหไม่น่าเชื่อ1นาทีวาดได้ขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยอยากเชิญไปวาดฝาผนังข้างหน้าทายกันใหญ่เลยจากการวงเหมือนตอนเขียนแล้วแล้วทายว่ารูปอะไรเหลืออีก20วิ20 minutes left เฮ้ยปรึกษากันเบาๆนะอีกทีมตอบแล้วนะเห็นหรอเธอเห็นหรอเธออยากแอบดูเฮ้ยวาดพระแก้วป่ะวะแกวัดพระแก้วแกนพาเลทหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาครับ ไม่ให้เขียนต่อด้วยไม่เขียนต่อด้วยมันต้องเป็นภาพที่ imperfect ใช่เพราะว่าความ perfect คือความไม่ perfect ครับ ขอบคุณมากอุ้ย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 ดูเลยดูเลยแล้วเขียนแล้วเขียนแล้วฝั่งนี้ยกก่อนฝั่งนี้ยกก่อนฝั่งนู้นยกแล้วครับตอบคือเชอร์รี่เมจิกเชอร์รี่เมจิกเมจิกถูกไหมในคำตอบที่ถูกต้องครับเดี๋ยวรบกวนคุณนิวเซนกำกับใต้ภาพนิดนึงว่าเป็นจิตรกรน้อยของเราแต่เราลืมบอกไปว่าไม่อนุญาตให้เขียนอักขระตัวอักษรให้หลังอันนี้ไม่ได้เขียนเลยค่ะนี่วาดรูปตัวเอ็มรอบถัดไปเราไม่ให้เขียนตัวอักษรตัวเลขใช่แต่วาดรูปตัวเลขได้ยังคงอยู่ไหนนะเซ็นชื่อเซ็นชื่อชื่อใช่นี่คือข้อแรกผ่านไปแล้วภาพนี้จะไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟที่ฝรั่งเศสใช่ครับจะมีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นรูปเชอร์รี่เมจิกจากนิววี่ที่ดิปูอ่ะแล้วไหนอะเอเวอเรสต์ฉันเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะเนี่ยพระสว่างของเธอน่ะเต็มภาพฉันไม่กล้าฉีกอะเธอฉีกหน่อยเดี๋ยวฉันทำของเขาพังให้นิวฉีกให้นิวฉีกทำอุ้ยขอโทษครับแควตอนฉีกยังน่ารักเลยอ่ะตายแล้วเก็บรูปไปก่อนขออนุญาตนะครับโชว์หน่อยโชว์เข้าโชว์รูปหน่อยเธอโชว์รูปก่อนสวยมากจริงเชอร์รี่มาจ๋าใช่ไหมมาจิมาจิพร้อมไหมครับรูปต่อไปพร้อมไหมฮะรูปต่อไปทุกคนมาร่วมถ่ายด้วยกันนะจับเวลาพร้อมกันเลยนี่ว่า1นาทีพอไหมอยากได้มากกว่า1นาทีไหมนาทีครึ่ง
นาทีครึ่งตามใจนิวทุกอย่างเลยใช่ไม่เอาตรวจสอบนะนิวขอ4ชั่วโมงก็ได้ให้ดูก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวจะได้เริ่มวาดให้นิวดูจับเวลาเฮ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ถนนมาแล้วถนนอโศกมาแล้วโอ้โหอ่ะนั่นแหละเลี้ยวขวาเซ็นทรัลบางนาเซ็นทรัลบางนามาแล้วฉันบอกว่าอโศกอ๋ออโศกอโศกอโศกฟังสิ โอ้เออใช่ตรงนั้นแหละอืมเลี้ยวขวาเทอร์มินอลใช่อ๋อไฟแดงอยู่โทษทีใช่ๆจะถึงแล้วจะถึงแกมมี่แล้วใกล้ละโอ้ยวิโหอุ้ยแกมาแล้วอุ้ยเหมือนจะลากไปแบบแยกกิจนิดนึงโอเคตอนนี้เป็นบุคลากรพิการไปแข้งขาแข้งขาหักไปหมดแล้วอ๋อนางลำเอ๊ะให้เวลาเพิ่มไหมดูท่าแล้วจะตอบไม่ได้เอ๊ตอนนี้เหลือ20วินาที20วินาทีอุ๊ยอุ๊ยได้แล้วอ๋อชิวาว่าอุ้ยเก่งมากเลยเหลือทียังยังเหลืออีก5เฮ้ยฉันไม่คิดว่าเขาจะวาดรูปนี้ออกมาจริง3 2 1อัจฉริยะของจริงจิตรกรน้อยหมดเวลาพร้อมไหมทุกคนพร้อมกันนะพร้อมกัน1 2อุ้ยๆอะไรอุ้ยเร็วอะไรอ่ะฉันได้จำไม่ได้เลยว่าคำใบ้มีอะไรบ้างก็จริงเดี๋ยวอะไรมีคนตอบได้แล้วแน่เลยอ่ะอย่าบอกนะมีคนตอบได้แล้วแน่เลยอ่ะได้ไหมถ้าไม่ได้จะให้นิวว่าต่อมีคนรู้แล้วถ้าไม่ได้จะให้นิวว่าต่อมีคนรู้แล้วอะไรเร็วรู้แล้วเร็วทางไหนก่อนอ่ะทางนู้นยกก่อนแล้วว่าคำตอบก็คือการันอัจฉริยะมากคือฉันไม่คิดว่าเขาจะวาดรูปเยอะไหมจริง Do you know for interfan do you know what is this the answer is การันใช่ตอนแรกฉันคิดว่าเขาจะวาดพี่เตคิดมาในหัวเลยพี่เตแน่ the cost symbol in Thai we call กา and the second one is คนนี้ก็พี่เตเหมือนกันเนี่ยที่วิ่งอยู่คือพี่เตอันนี้วาดเหมือนนะวาดเหมือนพี่เตอยู่นะเหมือนพี่เตอยู่นะเอาจริงเอออย่าลืมเอาไปอวดในทวีตใครได้ไปนะน่ารักมากตอบได้ไหมถ้าตอบได้ต้องชูด้วยนะเขียนเสร็จต้องชูนะชูเลยเราต้องเขียนเร็วๆไม่เป็นไรไม่ได้อัดออกเน้นเร็วก่อนแพ้เป็นพักชนะเป็นไหมจ๊ะฝั่งนู้นเอาไงคำต่อไปดีกว่าคำต่อไปขอให้ดูก่อนพร้อมยังจะเริ่มว่าเดี๋ยวนับเวลาหนึ่งไม่ไหวเปลี่ยนได้ไม่ได้ชอบชาเลนจ์ไหมเธอดูหน้าดิวิแล้วมีตั้งหลายคำมีอีกเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเธออยากให้เขาเห็นเดี๋ยวเผื่อต้องกลับไปใช้คำใบ้อีกหนึ่งสองสามเริ่มครับอุ้ยแบบมีดึงเชงด้วยแม่วาดปล่อยเวลาก่อนเลือกสีเอาไงดีนะแต่ว่าไงคิดมาจากบ้านแล้วอ๋อแต่เพิ่งรู้คำใบ้เมื่อกี้นิวยกขึ้นหน่อยฝั่งนี้แอบเห็นใช่ฝั่งนี้แบบเขาบริสุทธิ์สดใสนะเห็นก็แบบถือไม้ให้มันได้เดี๋ยวจับเวลาใหม่ก็ได้นิวบอกให้เราทำอะไรเราก็ทำจับใหม่แล้วนะเริ่มโอ้ยจ้าดันดันจ้าดันจ้าดันมาแล้วมาแล้วอุ้ยสมัยลี่ไม่ใช่อาจจะเป็นหอเอ็นปะหอเอ็นพิซ่าหอเอ็นว่าเหมือนกันไม่หอเอ็นตรงเกาะเกตมีเรื่องดีเอียงหรืออาจจะเป็นอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะประตูชัยปะอาจจะเป็นเสาชิงช้าอ๋อเออใช่เสาชิงช้าสไลเดอร์หรือเปล่าขอเวลาเพิ่มยังโหเหลืออีกตั้ง50วิเออแล้วนิววาดละเอียดมากจริงปากกามีแท่งเดียวนะอย่าใช้ไม่หมดคือคำใบ้อ่ะมันก็ละเอียดไงคำเนี้ยได้เหลือ45วิ
ได้ฉันกลัวใจคำตอบมากเลยเออแล้วเขาละเอียดจริงมันมีความขยุกขยุยอ่ะฉันกลัวใจในคำตอบนิดหน่อย อาจจะเป็นฝอยขัดหม้ออ่าใกล้แล้วใกล้แล้วเหลือ30วินาทีอุ้ยอุ้ยเอาละคุยกับแม่ซื้อแป๊บนึงอุ้ยชอบความคิดเอ็ดมากเลยอ่ะแล้วอ่ะอุ้ยอ๋อพิกาจูซ้อมไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวซ้อมไฟฟ้าละเอ๊ะอุ้ยอุ้ยเอาไงแต่มันยากจริงมันยากจริงแกมันยากจริงเหลือ5วิ4 3 2 1หมดเวลามาให้พี่นิวชูทั้งกระดาษชูทั้งบอร์ดเลยก็ได้ชูทั้งบอร์ดเลยก็ได้1 2 3อ๋อทั้งบอร์ดดื้อจังเอางี้ให้เวลาเลยเร็วเร็วตอบเร็วตอบเร็วใครได้ใครได้เราชูใครได้เราชูเฮ้ยพิกได้ด้วยนะมีการโชว์ว่าพิกได้เฮ้ยเร็วมีใครตอบได้ไหมมีใครตอบได้ไหมตอบมาก่อนเลยเร็วยกก่อนฮึบคำตอบฝั่งนี้ตอบข้าวต้มหรือโจ๊กยังผิดอยู่ฝั่งนี้ตอบไหมฝั่งนี้ตอบไหมขอตอบยกเลยฮึบตอบว่ากระเพราหมูสับไข่ดาวถูกต้องเฮ้ยAmazing มากข้างล่างรู้ไหม I love it I love energy มากชมตัวเองขออนุญาตนะครับแกฝั่งนี้ชมตัวเองเราเก่งแกเราเก่งนี่ดูออกไหมว่ามีไข่ดาวมีขยุยคือหมูสับแล้วก็มีเม็ดข้าว1เม็ดเพราะครัวไม่รู้ว่ามันคือข้าวอยู่ในจาน Amazing เอาเป็ดกะเพราเหรอเปมฉันยังรู้เลยว่าคือใบกะเพราขอโทษนะคะอันนี้คือกะเพราขอโทษทีกะเพราแล้วไม่ใช่ข้าวเหมือนมากนะล่ะเออมัมมี่คือชีสสุดอีก2ข้อละ2คะแนนเขาตอบไป3แล้วว่าทำไงเนี่ยไม่เป็นไรมันมีทั้งหมด5ข้อนะทั้งหมด5ข้อออีก2ข้อที่เหลือข้อละ2คะแนนเธอเปิดดีๆฝั่งนี้เห็นฝั่งนี้คือฉันเอาอันหลังยากกว่าอีกนะเธอมันเห็นแล้วพิธีกรทำตัวดีๆหน่อยเขาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหรอไม่ไหวแล้วงั้นกลับเลิกมีอะไรจะพูดกับคำใบ้ไหมเธอไปเขียนคำใบ้มามีอะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่างได้ไหมไปเขียนคำใบ้มาหมดแล้วเหรอหมดแล้วเอาอีกข้อนึงกันข้อนึงมันต้องครบได้แล้วนะคำใบ้คำนี้ว่าได้ปะโอเคได้ก็ขาดอีก2รูปโอเคอันนี้ก่อนอันนี้ได้นี่ได้ข้อนี้2คะแนนนะข้างล่างช่วยคิดคำใบ้เพิ่มหน่อย1นาทีครึ่งพอไหมนิวไม่พอก็ได้พร้อมนะ1 2 3เขามองอะไรนะเธอนิวเป็นคนวาดรูปดีเหมือนกันนะเราก็เพิ่งรู้ที่สำคัญคือเขาจีเนียสจริงวาดรูปในสีเราไม่คิดเลยทำได้ทุกอย่างอุ้ยพ่อเพอร์เฟกต์แมนอุ้ยมาแล้วออกแบบตึกแล้วโอ้โหจริงจังมากจริงจังมากอย่า1นาที1 minute left ยังไงดียังไงดีเหลือแล้วเท่าไหร่ครับมาแล้วใบให้ว่าอยู่ในกลุ่มของสัตว์อะไรนะอีกกี่วินะครับ10วิอ่ะ9 8 7 6
เอาละหมดเวลาครับพร้อมยังพร้อมลุ้นยังพร้อมยังหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นหนึ่งสองสามหมุนเลยครับฮึบฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งนี้ยกก่อนตอบว่าโพก้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องฝั่งนี้ตอบว่าอะไรครับอ๋อโฮก้าเหมือนกันอุ้ยเสียดายอ่ะฝั่งหนูเขาเร็วมากเลยเพราะว่าสีฝั่งหนูหรอฝั่งอุ้ยเสียดายอ่ะเอาอีกข้อหนึ่งยากอยู่นะจริงหรอ อ๋อโอเคขอบคุณครับใครจะไม่ไปอยู่ที่บ้านเอาละคำใบ้คำใบ้คิดยังคิดแล้วแต่ว่าฉันก็คิดไม่ออกเหมือนกันพร้อมไหมพร้อมไหมหนึ่งสองสามมาแล้วมาแล้วนาทีนะครับผงสาดนะเอ็นดูอะใครที่คำใบ้เนี่ยฮะ1นาทีนะครับมาละหอยเอ็นพิซซ่าใบ้ละกันขอใบ้หน่อยคำตอบนี้อาจจะยากอยู่ขอใบ้ว่าเป็นชื่อจังหวัดจังหวัดในประเทศไทย35วิจังหวัดในประเทศไทย30วิครับผมเสร็จแล้วไม่ลืมโจทย์เฉลยลืมโจทย์15วิสิบแปดหก3 2 1หมดเวลาเราอยากจะโชว์รูปนี้จริงจริงไหมถามก่อนไม่อยากโชว์งั้นเราไม่โชว์เนาะได้ไปเชื่อว่าตอบไม่ได้อะเขียนคำตอบใครรู้ตอบข้างล่างรู้ไหมฮะชื่อจังหวัดอุ้ยมีคนตอบแล้วครับฝั่งนี้ตอบว่าลำพูนเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหนขออธิบายภาพนี้หน่อยอธิบายอันนี้คือลำพูนทำไมเก่งอ่ะเก่งมากเลยอ่ะข้างล่างตอบได้ไหมสงขาในอันไหนสงขาก่อนอันนี้ชดาไงชดาเหมือนชดามากปบมือใส่จริงใส่ชดาไปทำไมเหมือนจริงเหมือนใส่ไปลำใช่ไปลำถูกช่างวันเถอะถูกต้องภาพนี้จะต้องจดจำไปเลยเดี๋ยววันเกิดปีที่50มาอวดกันอีกรอบนึงว่าเราเคยวาดแบบนี้แซวแซวนี่นะครับลำพูนยากมากอ่ะเราก็เล่นกันครบ5คำแล้วครับเราก็ได้ผู้ชนะแล้วจริงๆเราได้ตั้งแต่รอบที่4แล้วแหละเราได้ผู้ชนะแล้วนะครับได้ผู้ชนะได้แก่ทีมทีมมัมมี่และน้องนิวครับโอ้โหสุดยอดหัวไวมากได้ได้แล้วแป๊บนึงรางวัลกำลังทำเพราะว่าเราจะได้เป็นตัวขออนุญาตโชว์นะครับสแตนดี้น่ารักและมีลายเซ็นสดๆของนิววี่น่ารักไหมน่ารักมากและที่สำคัญอะไรรู้ไหมได้ทุกคนที่ขึ้นมาเล่นจ้ะ
เอาสิครบไปนะครบครบเปลี่ยนไหมล่ะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งอุ้ยเอ็นดูเลยอ่ะตอนวาดรูปอ่ะแต่เขาก็ทำมันสำเร็จ3ขวบ1เดือนของเราครบมาอ่ะครบแล้วขอบคุณครับอยากมอบไหมครับหรือว่าให้เลยให้เลยโอเคครับเดี๋ยวรับคนละอันนะฮะเรียบร้อยส่วนผู้ที่ชนะผู้ที่ชนะนะฮะเรามีรางวัลให้คือรูปอีก5รูปนั่นเองที่วาดไปเมื่อกี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาขอเล่นกลับแมวกับบ้านโอ้โทษครับโทษครับเดี๋ยวเชิญทีมที่เข้าร่วมกลับที่นั่งได้เลยนะครับส่วนผู้ที่ชนะเนี่ยฮะมารับไปเลยครับเธอมันจะมีโมเมนต์ไหนได้มานั่งบนเวทีที่มันใช่นั่งดูผู้ชายที่เราชอบวาดรูปอ่ะแกจริงไม่มีหรอกนะเหมือนแบบพระเอกซีรีส์อ่ะวาดรูปเหมือนพระเอกซีรีส์วาดรูปเหมือนให้เหมือนอะไรก็ไม่รู้เหมือนอะไรเอ่ยรับไปเลยครับไปแบ่งกันนะคนไปแบ่งกันรับเลยรับลูกไปแล้วเป็นตัวแทนรับไปแบ่งกันเดี๋ยวไปแบ่งกันไปแบ่งกันโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเก่งเก่งมากเก่งมากในเมื่อจบเกมศิลปะไปแล้วเรายังเหลือเกมการแสดงขออีกการแสดงแค่หนึ่งการแสดงนะแล้วเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์ที่เราอุบไว้ให้นิวกันช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนแบบนั่งอยู่กับที่เนาะเพื่อแบบข้างนอกจะได้ไม่วุ่นวายมากนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมีอีกหนึ่งเกมถัดไปพี่เฟรมครับพี่นิวนั่งก่อนก็ได้นะถ้าเมื่อยใช่ครับเต็มที่ฮะเธอมองอะไรฉันจะเล่นเกมมองกล้องมองกล้องรอคอยอะไรหรือเปล่าก็ดูไม่มีอะไรนะฉันว่าในคิวสคริปต์มันก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีฉันก็อ่านแล้วอ่านอีกเซอร์ไพรส์พิธีกรอีกแล้วเหรอไหนอะไรยังไงไม่มีอ่ะเกมถัดไปพี่เฟรมเกมต่อไปดีกว่าครับเกมที่2พร้อมไหมฮะพร้อมไหมครับต่อไปจะเป็นเกมการแสดงก็คล้ายๆกับเกมชาเย็นชื่อเกมว่าหนูเป็นอะไรครับมัมมี่เอ็นจีหมายยังเพราะว่าเราต้องใช้การแสดงแบบอธิบายกติกาก่อนพี่เฟรมอ่ะกติกาก็คือว่าเดี๋ยวเราจะสุ่มผู้โชคดี10คนขึ้นมาเหมือนเดิมเนาะแบ่งไป2ทีมเหมือนเดิมแข่งทีละทีมโดยที่นิววี่จะเป็นคนใบ้คำใน3นาทีทีมไหนทำคะแนนได้เยอะกว่าก็ชนะไปเลยซึ่งการตอบนั้นจะเป็นตอบแบบทีละคนต่อแถวแล้วคนแรกตอบเสร็จให้ไปต่อหลังไม่ว่าจะผิดหรือถูกเดี๋ยวกรรมการจะนับคะแนนให้ขอช่วงให้อินทิพีเตอร์แปลนิดนึงครับ然后我们这个游戏呢就是等会儿他会我们会把词给那个妞看然后妞不对是词给粉丝看然后粉丝这边分成两个队然后按顺序做动作给他猜让他猜对的话就记一分所有总用时在三分钟内然后一共抽取十位幸运儿对了对了好吧懂不懂International fan of Nicholas is Mummy. Please tell me what am I? Nivi must act or tell the hint from keyword. While he has a 10 minute, and the lucky fan have to answer. Okay. จับฉลากเลยครับ The time for lucky fan. มาเลยครับสิบที่นั่งใครจะได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้อุ๊ยน่ารักเนาะหมายถึงรูปหรือว่าคนอ้าวแล้วรูปล่ะแล้วรูปล่ะแล้วคนล่ะน่ารักกว่าเดี๋ยวเอารอบหน้าเอาคนแปะกล่อง399 399 399 399 509 509 529 509 509 509 579579 579
คนอ๋อทอร์นาโดอีทพลีสทอร์นาโดอีทพลีส2 3 4 2 3 4วิเลขสวยมาก2 3 4 4คนแล้วครับ4คนแล้ว1 2 7 1 2 7 1 2 7มาข้างเวทีเลยนะครับใครที่เลขเชื่อมาข้างเวทีเลยนะครับ2 5 4 2 5 4 2 5 4被抽到的人在舞台旁边做准备。417。417。417。104。104。104。54。54。54。สุดท้ายแล้วสุดท้าย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 สองหกห้าครับผมมาไปเลยเสร็จแล้วแบบสองทีมเลยนะลากี้แฟนพีสคัมเน็กซ์ครับมาครบไหมครับสิบคนครบไหมครับแบ่งทีมขึ้นมาเลยนะพร้อมหรือยังมากี่คนแล้วครับถ้าไม่รู้จะจับคนใหม่แล้วนะอาจจะเป็นเบอร์ต้นต้นอุ้ยครบไหมครับขาดเท่าไหร่แล้ว8แล้วอีก2ท่านอยู่ไหนเอ่ยมีไหมครับถ้าไม่มีจับเพิ่มอีก2คนเลยนะจับเพิ่มแล้วนะจับเพิ่มเลยครับอีก2คน还有刚刚被抽到没上去的吗ขาด2คนฮะ2คนให้ทวนไหมครับไม่ทวนแล้ว7 8 6 7 8 6 7 8 6มีไหมครับยกมือก่อนเลย2คนโอเคเจ็บ6มีอีกคนหนึ่งไม่เกี่ยวเนาะใช่ใช่706 706ยกมือก่อนเลยครับยกมือก่อนเลยมีไหมครับ706 706มีไหมครับ706 706ชีอะไรนะชีหลินลิ่วไม่มีเนาะจับใหม่ครับเจ็ดแปดหนึ่งมูอยู่เลขเจ็ดเยอะสามเจ็ดแปดหนึ่งครับยกมือก่อนเลยอยู่ไหมเจ็ดแปดหนึ่งมีไหมไม่อยู่ข้ามเลยนะครับเราไม่นับเลยนะใครที่เข้าห้องน้ำช่วงนี้คือพลาดมากไปเลยเป็นกระเพาะปัสสาวะเชื่อฉันรันสุดอันเอาไว้34 34 34มีไหมฮะ3 4 3 4 345 4 3 2 1จับใหม่ครับเฮ้ยตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งอะไรอ่ะเฮ้ยใครไปห้องน้ำคือฉันพลาดมากใส่แพมเพิร์ดเชื่อฉัน101 101 101 101 101 101ยกมือโอเคได้แล้วนะครับเชิญข้างหน้าเลย101ไทเป101ใช่แล้วเป็นตึกนะครับโอเคพร้อมไหมครับทวนโจทย์ไหมทุกคนจำได้ได้เลยนิววี่จะเป็นคนใบ้คำนะใช่นิวพร้อมไหมครับพร้อมเชิญเลยครับบนเวทีครับ10คนวอร์มก่อนเอาวอร์มก่อนยืดเส้นไหมเดี๋ยวเส้นยืดวันทีมเฮียเส้นยืดแล้วไม่รู้จะไปแช่เอาเส้นที่ไหนนะเพราะว่าเหมือนอีกคนนึงจะติดงานต่อด้วยอุ๊ยอะไร This is in or in the fanมีเดอะแฟนด้วยข้างบนนะครับโอ้ยดำเนินการยากแล้วใช่คนไทยอินเตอร์แฟนโอเคโอเค there are many อินเตอร์แฟนโอเคมีคนไทยในทีมเนาะไม่มีอันนี้คือมีคนไทยไหมมีคนไทย1คนไม่มีแต่ว่าสายหน้าสุดนะจะเหมือนฟังไม่ออกมีคนไทยไหม you can answer in English ต่อสุดดิ you can answer in English นะyou can answer in Englishyou can answer in Chinese also I think we have interpreter okay จะหลบให้ได้นะครับเราจะมี2หมวดด้วยกันที่จะเล่นโดยให้จับฉลากหรือว่าเลือกเลือกเลยให้เป่ายิงฉุบกันให้เป่ายิงฉุบกัน
โอเคไปสุดกันครับเพื่อเลือก1หรือ2 1หรือ2 1หรือ2ตัวแทนมาเป่ายิงสุดอะไรอ่ะใบใบโบไม่รู้โอเคเพื่อเลือกว่าจะเล่นคำใบไหนเพราะว่าเรามีคำใบด้วยกันหลายหมวดนกหินน้ำโอ้คนใต้นะคนใต้ใครชนะคนชนะเลือกเลยครับเลข1หรือ2 1 or 2 1หรือ2 1 or 2 2 Number 2 Number 2 is Super Hero Do you know Super Hero? Do you know Super Hero? Do you know? Super Hero พอไหมฮะอินซีแดง Do you know อินซีแดง Do you know อินซีแดงอินซีเงินอินซีทองเราจะให้นิ้วใบตรงกลางเนาะทุกคนจะได้เห็นเหมือนกันแล้วทีมไหนเล่นก่อนทีมนี้เล่นก่อนเลยให้คนไทยมาอยู่ข้างหน้านะให้นิวขยับมาใช่ขยับด้านหลังนิดนึงใช่แล้วก็คนไทยมาอยู่ตรงนี้ไหมครับเออใช่ขยับมาขยับมาแล้วแล้วเราจะยกไมค์ให้เลยหนึ่งอันพอตอบเสร็จยกไมค์ให้คนต่อไปเอาไมค์ไปไหมWhere is my timer? Sorry. ได้ไหมการแกะแม็กไม่ยากคนไปตอบทีละคนตอบไม่ได้ช่วยกันก็ได้แต่คนหน้าต้องเป็นคนพูดคำตอบแล้วก็ไปต่อแถวนะหัดกันไปต่อแถวตอบถูกแล้วไปต่อแถวใช่แล้วก็ถ่ายพร้อมไหมทามเมอร์พร้อมไหมครับพูดได้ทำท่าทางได้ห้ามพูดคำคำนั้นห้ามพูดคำแปลของคำคำนั้นโอเคเล็กด้วยนะโหคนนี้ยากมันเป็นอย่างนี้ครับซูเปอร์แมนยังไม่ใช่มากกว่านี้ได้ไหมมากกว่านี้มากกว่านี้ได้นะมากกว่านี้ได้ไหมมากกว่านี้ขอมากกว่านี้ขอมากกว่านี้เป็นผู้หญิงครับเฮ้ยwoman the woman wonder woman the woman ยังไม่ใช่ batman let go ทำไหมทำไหมใช้พลังของเขาเป็นพลังซูเปอร์โนวาครับซูเปอร์โนวาข้างค่ะเฮ้ย I am Iron Man ถูกครับไปได้แมนใช่ไหมจะโกงไม่รู้อะไรเลยเฮ้ยชิวเฮ้ยชิว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 ชเหลือ30วิ30วิ
เจสันมอม่าครับข้ามไหมข้ามก็ได้นะคะถูกไม่เอาสิบห้าวิเหมือนมาก it's very easy จริงนะคะหมออะไรโชว์ๆนิงจ้าอินเดียนาโจนวันเดอร์ yes Wonder Woman ยังสู้หมดเวลาเธอฉันแค่ถือไมค์ฉันยังเหนื่อยเลยอ่ะแล้วนิวจะเหนื่อยแค่ไหนแต่ถ้าคือได้ทุกท่าเลยนะแล้วใครนับคะแนนอ่ะ9คะแนนโอเคเดี๋ยวทีนี้รอก่อนเนาะมาฝั่งนู้นเก่งมากอยากให้เห็นเลยอ่ะคนไทยเอ้ยคนใบ้อ่ะเออไม่ใช่คนตอบคำถามทำได้อย่างงี้อย่างเงี้ยอีกหมวดเอาใจช่วยสุดๆอีกหมวดนึงนะครับก็คือหมวดของสัตว์เราจะเห็นความน่ารักของแอนิมอลอีซี เฮ้ยอย่างนั้นเลยหรอแอนิมอลแอนิมอลแพลเน็ต Are you ready เดี๋ยวฝากรีเซ็ตเวลาเป็น3นาทีด้วยนะครับขอเวลา3นาทีหน่อยครับบึ้งหมายถึงเซตตอนนี้เลยนะครับไม่ใช่อีก3นาทีค่อยเซตมาแล้วมาร้องนะ Yes you first 1 2 3 好好好อุ้ยเจ๋อเจ๋อ Yes ช้างอะไรแรดโชว์เฮ้ยอะไรก็ช่วยด้วยวายเป็นการทายคำเนาะทายคำปลาปูอันนี้โมอันนี้โอ้ยคำเนี่ยตายโอ้ตายโอ้ตายดิวี่โอ้สเน็กโกไดสเน็กพ่อโกไดชานี่อุลังอุตังสเน็กสเน็กหมูเห่าโอเคหมูเห่าแฮร์รี่พอตเตอร์นกูเก่งมากเก่งมากแฟนคลับบอกเร็วๆน้องนิวเร็วๆแฟนคลับบอกเอาใหญ่ๆเลยอันนี้เขาใหญ่ๆเลยความไอเดียกระต่ายสามสิบวิอันนี้อะไรปากมากระเป๋าโอเคเด็กตายเด็กก็งงนกอะไรอ่ะแมวกวาดแมวน้องนิวเร็ว
าเป็นเวลาชามสับปลาอะไรล่ะปลาทองนับคะแนนหน่อยนับคะแนนหน่อยนี่ได้เยอะเรามันเก่งด้วยแหละเท่าไหร่พี่เฟรม12คะแนนทีมนู้นชนะนะจะไม่ได้ ESD ทีมเอาจริงใครคิดคำ มันมีคำใบว่าปลาปิรันย่าชมดจำขึ้นใจเลยนะชมดอ่ะได้ทีมที่ชนะแล้วพี่นนท์ของรางวัลหน่อยใช่ของรางวัลก็เหมือนเดิมเลยครับก็คือmini standee เราแจกทุกคนนะครับในส่วนของ standee เล็กๆน่ารักวางไว้บนโต๊ะคอมกระจุกกระจิบนหัวนอนก็ได้ตรงไหนก็ได้รอนิวเซนแป๊บนึงอันนี้คือได้ทุกคนส่วนคนที่ชนะจะได้ใส่ใหม่จากนิววีใช่ใส่ใหม่เพื่ออะไรนิววีทำหรอสายใหม่ลูกหมีใช่ไหมแหวกอีสายใหม่กำลังจะตามมาใช่โอเคเอาละครับมอบไปขอบคุณนะครับของทีมอุ้ยขาดนิดเดียวเองอ่ะจริงจริงจะชนะอยู่แล้วเล่นใหม่เลยหรอเอาหรอใช่เลยครับเข้าน้ำเสร็จแล้วอย่าลืมกลับมานั่งที่นะครับกิจกรรมต่อไปบอกเลยว่าจึ้งทึ่งสนุกกว่าเดิม นิวี่เหนื่อยไหมรอรับข้างล่างไม่เหนื่อยหรอกเรายังเหนื่อยเลยนะเราถือไม้เรายังเหนื่อยเลยจริง1 2 3ยิ้มไม่อ่อมไม่อ่อม energy energy boost boost แล้วจากไหนอ่ะก็พี่มาสเตอร์ไงพี่พัตเตอร์พี่พลาสเตอร์อ่ะเขาพูดพลาสเตอร์ไหนแพะเพื่อนของติ๊กต็อกก็ได้ติ๊กต็อกแหละสักคนหนึ่งแล้วแหละยังไงดีเหนื่อยยังตอนเนี้ยคือเราสนุกกันมามากพอละใช่เกมเมื่อกี้ก็คือแบบคนทายฉันชอบหน้ามากแต่ทุกคนอาจจะโฟกัสที่นิวส่วนฉันอะโฟกัสที่คนกำลังทายคนเล่นเกมหน้าเป็นไงจริงเร็วๆหน่อยใช่หมดเวลาแล้วขอดูท่าแมวอีกรอบนึงไม่แล้วไปกันใบท่าแมวที่ยากไหมแล้วทำไมไม่แมวอย่างเงี้ยท่าแมวอย่างเงี้ยเห็นไหมแกแมวมันต้องอะไรอย่างงี้พี่หรอเอออย่างงี้หรอเอาอย่างงี้แล้วนี่คืออะไรอ่ะหูแมวหูแมวฉันจะตอบนางกวักแล้วเกือบละก็แบบสนุกสนานใช้พลังกายมามากพอกับกิจกรรมเนาะวันนี้มันก็ไม่ใช่แบบเป็นวันกีฬาสีที่จะมาเล่นแต่กิจกรรมเนาะก็เป็นวันเกิดมันเกิดของคุณนิวี่เจ้าของวันเกิด31ปีใช่แต่วันที่31ปีจะย้ำไปเรื่อยๆจนกว่านิวจะดูไม่ตัวเล็ก ก็ต้องมีคำอวยพรเนาะซึ่งมันก็ไม่ได้มาจากพวกเราหรอกพวกเราไม่ได้มีศีลที่ดีมากพอที่จะไปอวยพรใครได้เราอวยพรได้แต่แค่คนที่มาอวยพรในวันนี้แอลุ้นนะสิเธอไปดูพร้อมกันเพราะว่าเขามาแบบเวอร์ชวลมาดูพร้อมกันกันดีกว่าครับทางไหนนะฮะด้านไหนเอ่ยทางไหนอ๋อได้ทางสองฝั่งได้ดูเลยครับนิววี่จะดูฝั่งไหนได้ก็แล้วแต่อ๋อไม่ได้ยินเสียงขอไม่ได้ยินเสียงขอเสียงหน่อยไม่ขอเสียงอ้าวเหรอหรือว่าไม่ได้ยินใหม่จะได้ยินไหมอ่ะพี่คิสมารอบสองละเป็นพี่ชายที่น่ารักแบบนี้ของเราตลอดไปนะครับผมขอมีความสุขนะครับขอให้ทั้งเรื่องหน้าที่การงานเรื่องชีวิตเรื่องทุกๆอย่างเลยนะครับเป็นไปอย่างที่พี่นิววางแผนเอาไว้ขอประสบความสำเร็จทุกเรื่องเลยเป็นที่รักของแฟนแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกๆคนเลยนะครับ On your back ครับผมมีอะไรบอกผมครับ Happy birthday นะครับเพื่อนนิวก็ปีนี้ก็30กว่าแล้วเนาะไม่30ต้นๆรุ่นราวคราวเดียวกันก็ขอให้นิวนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็คิดถึงนะขอสมปรารถนานะครับแล้วก็ขอให้ร่ำรวยอีกขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ขอให้อย่างที่สำคัญเลยขอให้แฟนคลับรักแบบนี้ตลอดไปนะครับผมกับHappy birthday ครับ
ตามนะเพื่อนไอเด็กฮาร์ดเย้ยเรียกว่าจะเล่นเพลงให้ฟังเบอร์ดีนะคะพี่นิวเบอร์ดีครับพี่นิวที่ชนะของคนแกมมี่ตะวันออกนะครับก็คิดถึงพี่นิวเสมอนะครับผมก็ขอให้พี่นะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะพี่แล้วก็ขอให้งานพี่เนี่ยเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็ไว้เจอกันนะครับพี่คิดถึงเสมอครับพี่นิวครับครับผมก็แฮปปี้เบอร์ดีขอให้พี่ประสบความสำเร็จทุกอย่างครับให้มีคนสุขมากร่างกายแข็งแรงโตขึ้นอีกปีแล้วแล้วก็คิดอะไรก็สมหวังเพื่ออะไรก็มีแต่คนรักมีแต่คนคอยเอ็นดูแล้วก็โตขึ้นอีกปีนึงแล้วก็โตตามอายุด้วยนะพี่ไม่รู้จะจัดการพัดอะไรให้แล้วเพราะว่าพี่นิวก็น่าจะมีครบหมดทุกอย่างแล้วเนาะยังไงก็ขอให้พี่นิวเป็นพี่ที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปค่ะโอ้มีความสุขมากนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอเป็นปีที่ดีนะคะแล้วก็ที่จะนานมากๆขอให้ได้ไปผลงานรูปผลงานที่ที่เราจะมาซ้อมเองขอให้ปังๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกงานค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะสวัสดีครับพี่นิวแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาประสบความสำเร็จนะครับพี่นิวเป็นคนน่ารักอยู่แล้วขอให้มีคนรักมากขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ Yo what's up happy birthday นะครับคุณนิวที่คุณมีความสุขมากๆนะฮะแล้วก็อยากได้อะไรขอให้สมหวังนะครับผม My Gym Bro เดี๋ยวไว้เจอกันรัวๆแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีนิววี่นะครับสวัสดีครับผม happy birthday นิววี่นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยเป็นที่รักแบบนี้ไปตลอดคิดถึงเสมอไว้เจอกันนะครับ Happy Birthday นะครับขอให้มีความสุขมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ขอให้พี่นิวเป็นพี่ชายที่น่ารักตลอดไปนะครับครับพี่นี่น้องจูนนะครับน้องจูนนะครับวันนี้ก็จะมาอวยพรวันเกิดพี่นะครับก็ไม่ได้จะอวยพรอะไรมากมายเพราะพี่เนี่ยก็คงมีครบทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักที่ดีคือความรักที่ดีในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าความรักจากเพื่อนฝูงและครอบครัวที่มากมายของหญิงเองนะครับก็ไม่ได้จะอวยพรอะไรมากมายแค่ขอให้พี่หญิงเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับแล้วก็เงินทองเนี่ยไหลมาเทมานะครับแล้วก็มีเรื่องสำคัญมากอยากจะบอกพี่หญิงคืออยากจะบอกพี่หญิงว่านอกจากพี่หญิงจะเลิฟเอเวอรี่มัมมี่แล้วจูก็อยากจะบอกว่าจูเลิฟเอเวอรี่พี่หญิงเหมือนกันนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่พี่มีความสุขมากนะครับผมก็คิดไปเยอะขอให้สมปรารถนานะครับผมจะเป็น FC ชื่นชอบการน้องเกิดพี่มีมากเลยครับไว้ถ้ามีโอกาสที่อยากจะร่วมงานกับพี่มีสักงานหรือไม่ก็ออกอีเวนต์ด้วยกันทำงานด้วยกันนะครับผมและมั่นใจว่าพ่อแจ๊ดจะไม่ผิดหวังแน่นอนเลยครับพี่โบแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะพี่นิวขอให้ปีนี้มีความสุขมากๆนะครับผมขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ขอให้งานเยอะๆเงินเยอะๆทุกอย่างเยอะๆไปหมดเลยนะครับผมไว้เจอกันนะครับพี่เย้สวัสดีครับขอให้พี่นิวเป็นพี่ที่น่ารักตลอดไปแล้วก็คิดถึงใดก็ขอให้สมปรารถนาขอให้พี่นิวนะครับเทรดอะไรก็ตามไปเบิร์นพันล้านเลยครับผมไปโอ้หลายล้านเปอร์เซ็นต์เลยสาธุเพียงแล้วก็ยังเข้ามาด้วยครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับพี่นิวขอให้พี่นิวมีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็ขอให้ปีนี้ถ้ามีซันอีกขอให้พี่นิวซื้อรองเท้ามาถูกนะครับรักพี่นิวนะครับบ๊ายบายแฮปปี้เบิร์ธเดย์นิววีนะคะขอให้นิววีมีความสุขมากๆนะคะเป็นที่รักของแฟนคลับนะคะแล้วก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงโด่งดังมากๆๆๆๆที่สำคัญให้เป็นหนูน้อยจำไว้ของพี่ไปเรื่อยๆนะขอบคุณครับรู้สึกยังไงบ้างนิววีโอ้ยน่ารักหมดเลยนะครับน่ารักนิววีเอาจริงๆป่ะคนเดิมของน้องเลยครับน่ารักใช่ไหมรู้สึกไงบ้างน่ารักกันทุกคนเลยครับน่ารักทุกคนเลยเขาตั้งใจมากเลยนะที่จะทำให้นิววีใช่ครับแต่คริสแล้วก็แบบมีแบบไปถึงแบบน้องมินต้องด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วพี่ไปเจอมีคนไปเจอต่อด้วยเหรอเอาจริงๆป่ะวันนี้เราไม่ได้แม็กกี้บูโซขอเชิญพี่เอ็กน้องจูเนียร์และน้องดังมาเลยครับน้องจูเนียร์น้องดังกับพี่เอ็กเฮ้ย
ดังมาด้วยสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนต้องมีมีอยู่นี่ต้องมีเพลงประกอบการเดินแล้วต้องมีเพลงต้องมีเพลงเหมือนตอนเปิดตัวอีเวนต์แล้วมีเพลงประกอบการเดินขอบคุณมากๆเลยนะครับที่วันนี้มาอวยพรนิววีด้วยกันเชิญเลยครับเชิญเลยครับยินดีต้อนรับครับผมโอ้โหโอ้โหเชิญเลยครับขึ้นมาคุยกันบนเวทีไหมขึ้นมาคุยกันก่อนขึ้นมาก่อนเอาจริงรู้ไหมว่าเขาจะมากันรู้ไหมว่า3คนนี้จะมาอ่ะสุบซิบอะไรสุบซิบรู้ว่าพี่เอ็กกับจูเนียร์จะมาอ่ะอุ๊ยเอาเหรอแต่ว่าไม่รู้หรอไม่รู้หรอไม่รู้ว่าดังจะมาโหวันสำคัญของพี่ชายผมไม่พลาดอยู่แล้วแต่เรามากันแค่นี้นะมากันแค่3คนเสียเออเขามีงานเสียใจหรือเปล่ารู้อยู่แล้วแหละรู้เสียใจหรือเปล่ารู้อยู่แล้วถ้ามากัน3คนแค่นี้โอเคหรือเปล่าก็โอเคนะโอเคก็อบอุ่นดีนะงอนบ้างงอนบ้างอะงอนบ้างถ้าเขาไม่มางอนบ้างแค่มีน้องพี่ก็ดีใจแล้วครับโอ้กำลังเพลินตามากตรงนี้ดีสุดๆเลยใช่ไหมคาดหวังหรือเปล่าตอนแรกรู้หรือเปล่าว่าใครจะมาแหมคิดผิดกันหมดเลยเป็นยังไงบ้างฮะถามเดียวหรือถามเขาถามเขาวันเกิดปีนี้ปีที่31ปีเดี๋ยวอนาคตเราก็จะตามมาแล้วนะ31ใช่ไหมนี่เพิ่งเรียนจบรับปริญญาใช่ครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่าพี่ผมอ่ะ31แต่ว่ายังแจ่มอยู่เลยครับผมก็คือยังไงก็เป็นตัวท็อปนิววี่นะโอเคเป็นไอดอลใช่ๆขอบคุณมากครับผมได้ค่ะชื่อเกียร์เอกินอวยพรหรือยังก็อวยพรเลยเร็วอวยพรก็ถามว่าเป็นยังไงเลยครับก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างมาวันนี้เป็นยังไงบ้างอวยพรอวยพรอวยพรก่อนใช่ๆอวยพรก่อนถ้าอวยพรหินก่อนนะครับก็ตั้งแต่ปีแรกของการทำงานนะจำได้เลยว่าเรื่องซีรีส์เรื่องแรกๆของนิวก็คือ Room Alone แล้วก็ถ้าจำไม่รู้มึงหินจำได้หรือเปล่าไม่ต้องมาคือว่าฉันจำได้อยู่ช็อตนึงมีอยู่ซีนนึงที่ฉันจำได้อยู่ช็อตนึงจับมันคือจำได้อยู่ช็อตนึงมันไม่ยอมเล่นแล้วมันไม่ยอมตั้งใจเล่นแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ตั้งใจเล่นค่ะตั้งใจเล่นแต่มันเล่นไม่ได้ตั้งใจเล่นทุกซีนค่ะแต่มันเล่นไม่ได้เชื่อแล้วเนี่ยนี่ก็เลยมันเป็นซีนแบบที่แบบฉันต้องแบบเสียใจแล้วแบบผิดหวังมากๆเลยอะไรสติงประมาณนั้นใช่ไหมแล้วฉันอ่ะก็พี่ว่ามันต้องแบบเล่นมันแบบคือมันนี้น้ำตาด้วยนิดนึงใช่ไหมแล้วก็ทีเนี้ยฉันก็แบบก็พยายามแล้วก็แบบเขาก็เลยเรียกเข้าไปในห้องน้ำในคอนโดแห่งนั้นจะเล่นไหมจะตั้งใจไหมจะเลิกไหมหรือให้กลับบ้านคิดเอาเลยเอาไงจะเล่นไหมแล้วพูดอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวอย่างนี้เลยเรื่องแรกใช่ไม่ก็เดี๋ยวไอจะเล่นเป็นเขาให้ดูไอยูลองรีแอคดูไม่ได้ไงคุณว่าคุณจะว่าขอดูดูนะไอเป็นพี่เอ็กยูเป็นนิวนะไอเดินมานิวมานี่เลยดินิวทำไมถึงไม่มีเลยอ่ะนี่ต้องตกลงต้องทำไงพี่ต้องทำยังไงมันถึงจะได้ต้องใช้เวลาไหมถ้าดิวทำได้ปะเนี่ยทำได้เปล่าได้ครับใช่กูก็ตอบงี้เลยตอบงี้ครับได้ครับกูก็ตอบงี้เลยพี่วะแต่ว่าไม่ได้ไงพี่นะทำไมถึงเล่นไม่ได้ฮะนี่จะเอาไงต้องการเวลาไหมหรือว่าจะพักกองก่อนเดี๋ยวพี่ให้เขาพักกันก่อนเลยกดดันจัดไม่ใช่คือตอนนั้นไม่ได้กดดันคือว่าในกองมีคนหลายคนเราไม่อยากให้นักแสดงอ่ะถูกมองว่าเล่นไม่ได้ต่อหน้าคนเยอะๆเราไม่อยากให้คนมาแบบยิ่งกดดันเขาเข้าใจป่ะคือไม่งั้นเดี๋ยวจะมีทั้งช่างไฟช่างภาพต้องมาเห็นการเล่นไม่ได้แบบแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าเราก็ไม่อยากให้เขาอ่ะเสียหน้าไม่อยากให้เขาเสียหน้าต่อหน้าคนเยอะๆก็เลยรีบเขาไปคุยในห้องน้ำว่ามาจะพักหรือจะเอาอะไรบอกมา
อย่าพึ่งอะไรอีกจะฟ้องศาลเยอะเกินไปแล้วมีกล้องวงจรปิดเลยอ่ะก็เลยอย่าโกรธก็เลยไม่ได้เสียหน้าแต่เสียน้ำตาก็คือถ้าเกิดเอากล้องมาเพาะวางตอนนั้นน่ะคือผ่านเลยแต่ว่าก็ที่พูดถึงเหตุการณ์นี้ขึ้นมาว่าเมื่อเราว่าเขาเราไปว่าเขาส่วนตัวนะแต่วันนี้ถ้าจะมาชมก็อยากชมต่อหน้าคนที่รักเขาว่าวันนี้ของนิวไม่เหมือนวันนั้นเลยแล้วก็ด้วยอายุด้วยการมองโลกด้วยเพื่อนด้วยสังคมรอบข้างด้วยนั่นแหละการได้ศึกษาอะไรได้เยอะมากขึ้นเขาก็มีความเวลราวเด็ดมีความกลมมากขึ้นแล้วก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วก็ผมว่านิววันนี้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดเท่าที่ผมรู้จักมาแล้วอ่ะปลื้มอ่ะก็อวยพรว่าขอให้เจอแง่มุมที่ทำให้ตัวเองดีๆขึ้นไปแวดล้อมไปด้วยคนที่รักแล้วก็พลังบวกให้ตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปในทุกๆทางไม่ว่าจะเป็นฐานะของเพื่อนฐานะของเพื่อนร่วมงานฐานะของนักแสดงหรือฐานะของพี่น้องอะไรเงี้ยครับอวยพรครับ Happy Birthday พูดดีมากเลยพูดดีมากจริงอ่ะเมื่อกี้คำถามที่น้องจุนยาถามไปว่าเสียใจไหมมา3คนเสียใจไหมมาที่3คนมาแค่นี้จริงๆอวยพรเหรออวยพรแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ดูคลิปหรอเห็นไหมล่ะเสียใจแล้วนะดูแล้วอวยพรตอนไหนดูอวยพรว่าอะไร I love every หินโอเคก็รู้นี่ก็รู้นี่ถามทำไม I love every หินอ่ะวันนี้คือปลอบใจนิวแล้วกันขอเชิญคุณเต้ตะวันครับมาไหมนะเอาหันกันหมดเลยมาหรือเปล่าไอ้หล่อมากหล่อจริงๆหล่อสุดๆหล่อป้าตัวแทนไม่ไปขึ้นไหนโอ้โหใช่เหรอโอ้โหบนใดไม่ต้องถ่ายอยู่ข้างกันนะอยู่ข้างกันอันไหนถือแว่นดำมาใส่แว่นดำให้ดูหน่อยได้ไหมไม่อยากใส่หล่อมากหล่อมากน่ารักมากน่ารักมากน่าลอยมากน่ารักมากน่ารักมากรู้สึกดีขึ้นไหมคุณนิวครับรู้สึกดีขึ้นไหมครับดี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 เมื่อวานก็เพิ่งไปกินข้าวมาครับอะไรนะบำเพ็ญฮะอะไรนะครับอ๋อขายังไม่หายหรอเมื่อวานแต่ก็ยังล้มสายเร็วๆครับเก็บเร็วสุดอยากขอเจ็บขึ้นมาเลยให้อยู่กันสอนคนบนเวทีนะเดี๋ยวไปลงไปรอข้างล่างไม่ไปไม่ไปไม่ไปนะดีไหมดีไหมเดี๋ยวก็ให้อยู่กันสองคนไม่เอาไม่เอาฮะอยู่กันสองคนอยู่กันสองคนก็เนี่ยคุยกันสองคนจะได้ไม่ต้องตีกันไงมันน่าอายผิวด้วยกันเยอะไม่น่าอายน่ารักอยู่กันสองคนดีไหมได้ไหมจะอยู่กันสองคนเดี๋ยวทะเลาะกันอยู่หมดอยู่ต้องอยู่ให้หมดตามใจเขาหน่อยเขาเป็นเจ้าของวันเกิดโอ้ยครับครับพี่เต้โอ้ยสวัสดีครับลืมหมดดีพี่ก่อนมาทำอะไรครับกลับบ้านดีกว่าเอออยู่ตั้งแต่แรกแล้วหรออ่ะเห็นไปแรงมากเราครับตัวเล็กใช่ไหมยังไม่ได้หวัดดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ตัวเล็กก็เลยแบบว่ามองไม่เห็นนี่เขาบอกว่าคุณอ่ะตัวเล็กกว่าเขาตัวใหญ่กว่าเขาโอ้โหได้ๆยกให้เป็นดังดูให้ดังเป็นคนพูดอ่ะดังคือไม่เคยได้ยินอะไรมาอ่ะคือเอาจริงๆนะผมยังไม่ได้มีโอกาสถามพวกพี่เลยผมเห็นโปสเตอร์นึงของ Cherry Magic นะอันนี้ระบบพิธีกรหรือไงอันนี้คือโปสเตอร์นึงอ่ะผมอยากถามมานานแล้วพี่เตอุ้มไหวได้ไงใช่ไหมเพราะพี่ตัวเล็กกว่าดูตัวเล็กกว่าใช่ไหมคือพี่นิวแบบช่วงนี้เล่นกล้ามเยอะไงใช่ไหมแล้วก็แบบตัวแบ
ตัวมีกล้ามเยอะอันนี้มีกล้ามเยอะสุภาพจังพี่ถามตรงๆอ่ะแขนใครใหญ่กว่าอ่ะเอาละดูเอาเองดูดูใครแขนใครใหญ่กว่าไหนๆดูไหนดูไหนล่ำล่ำพอๆกันเลยนะแต่พี่เตตัวใหญ่กว่านิดนึงนี่น้องที่มีความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ตายคิ้วบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ละพูดมาด้วยความคิดที่แบบไม่ได้ไปแอบอะไรเลยจริงแต่ผมอยากเห็นโปสเตอร์นั้นในชีวิตจริงนะอยากเสียชื่อพี่เตโปสเตอร์อะไรโปสเตอร์นั้นไงโปสเตอร์แบบอุ้มพี่นิวอ่ะอุ้มไม่ก็เรายังไม่ได้ทำสัญญาให้เขาเลยก็ทำเลยซึ่งสัญญานั้นน่ะก็คือบอกว่าจะทำปกในไม่เพราะยังไม่ได้กินข้าวมามันไม่มีแรงสองกล่องยังไม่ได้กินข้าวเลยหิวข้าวอ่ะอ่ะถือไม้ให้นิดนึงอะไรนิดนึงอ๋อไม่ได้กินข้าวไม่มีอะไรเอาข้าวมาเสิร์ฟก่อนเอาข้าวมาเสิร์ฟเร็วเอาข้าวมาเสิร์ฟขอข้าวหน่อยได้ไหมพี่เต๋บอกเซนท่านบอกเซนท่านปิดห้างเอาข้าวมาทั้งหมดพอไหมนิดนึงได้ไม่ล้มกองพร้อมจับภาพเก่งมากพี่เก่งมากแรงเยอะมากปกเน่าเสร็จแล้วครับปกเน่าเรียบร้อยนะครับไม่ต้องทัวร์ปกเน่าฮะให้อุ้มอีกข้างหนึ่งเหรอครับฮะเร็วสลับกันสลับเมื่อกี้ช่วงแฟนเพจชั่นมีคำถามว่าเป็นนิวเตได้ไหมอยากทดสอบความแข็งแรงของคุณนิวคนหนึ่งเบาเหลือกันนู้นคนหนึ่งตัวเล็ก3มิลคนอุ้มไม่รู้พร้อมไหมแต่คนโดนอุ้มคือพร้อมมากฮะจูนหนักประมาณ65พี่เตเบากว่ายกได้สบายเดี๋ยวเทสก่อนเป็นภาพที่น่าจดจำไปตลอดชีวิต69นิวเตนี่มันนิวเตหรือเปล่าครับ69หนักเท่าไหร่76ผมก็อุ้มพี่ได้ได้75งั้นเดี๋ยวเราจะมีการยืนรูปแบบใหม่ให้ทายว่าเรียงจากอะไรไม่เพราะว่าคนที่เขาชอบแข่งกันมาตลอด2คนคือคนนี้กับคนนี้ครับเขาจะชอบแบบไม่ขอยุ่งหน่อย2คนนี้เขาจะแข่งกันมาตลอดแล้วเขาก็จะเหมือนมีความบั๊บกันแล้วตอนนี้พี่เอ็กเขาก็ภูมิใจมากที่เขาถามพี่เอ็กจริงๆจับกูใส่กระดงไหมเนื่องในโอกาสที่ดีวันนี้นะครับเราก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่นิวพร้อมกันไหมอ้าวไม่มีใครอยากแฮปเลยทุกคนคือจดจ่อมากกูต้องได้ทุกโมเมนต์อย่างนี้มาครับเราก็มีเค้กมาด้วยก่อนจะเล่นเค้กกันคนถือเค้กก็ต้องเป็นพี่เตเท่านั้นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธน้องสิเสียงสูงHappy birthday to you. Thank you. Yeah. Hey, พี่เต้มีอะไรจะอวยพรไหมครับอวยพรไหมยังไงดีอ่ะก็
จะบอกว่าปีที่ผ่านมานี่นะครับรู้สึกว่านิวแบบโตขึ้นในอีกทางหนึ่งมากๆก็คือรู้สึกว่ามีมุมมองการใช้ชีวิตที่แบบเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันเหมือนแบบมันดูสมดุลขึ้นดูแบบเป็นอิสระจากก่อความคิดบางอย่างที่แต่ก่อนเขาเคยมีเยอะๆมากเลยเขาเหมือนแบบดูพร้อมจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในช่วงเวลาต่อจากนี้ได้มากๆแล้วอะไรเงี้ยก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบที่ต้องการแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยแล้วก็ขอให้การทำงานด้วยกันราบรื่นมากๆทุกๆวันครับขอบคุณครับเป็นภาพที่น่ารักมากและพี่เต้ก็จริงจังมากแล้วเดี๋ยวเหมือนโพก้าหรือเจนี่ลากไปถ่ายรูปไม่ทันได้พูดลากไปเป็นปมฝังใจของเขาครับเพราะว่าในโพก้าหรือเจนี่เต้ร้องไห้เต้พูดเสร็จปุ๊บเขากำลังจะร้องไห้ก่อนจะพูดไปถ่ายรูปกันแล้วเขาก็เลยยังไม่ได้พูดจนถึงตอนจำไม่ได้ตอนนี้ถ้าให้พูดทันไหมไม่ทันแล้วไม่ได้ไม่ได้อะไรนะครับข้างล่างจุ๊บอะไรนะหอกมีอะไรจะบอกอีกไหมครับมีอะไรจะพูดอีกไหมครับพูดก็ครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทั้ง4คนนะครับไม่ใช่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นน้องปะปนกันไปครับก็ขอบคุณครับพี่เอ็กที่มาวันนี้ครับผมเพราะว่าพี่เอ็กจริงๆก็คือเป็นคนที่ผมเจอตั้งแต่ day 1เลยจริงๆอ่ะหมายถึงว่าตั้งแต่ก้าวขาเข้ามาอยู่ใน GMMTV ก็เจอพี่เอ็กนัทคุณนัทพงษ์มงคลสวัสดิ์นี่คือเจอตั้งแต่แรกจริงๆคือเค้าคือผมเจอเค้าตั้งแต่วันแรกที่เจอจริงๆครับก็วันนี้พี่เอ็กมาร่วมในงานวันนี้ด้วยขอบคุณมากครับส่วนจูเนียร์ครับจูเนียร์ก็ถึงจะเพิ่งรู้จักกันใช่ไหมครับแต่ว่าแล้วก็เรื่องนี้พอดีก็คือเล่นเป็นเพื่อนกันด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นิวบอกเคยบอกพี่เอ็กเลยว่าต้องตั้งแต่เจอจูเนียร์แล้วก่อนได้ทำงานร่วมกันได้อย่างนี้ร่วมกันก็คือนิวบอกพี่เอ็กว่าโหพี่เอ็กจูเนียร์เป็นคนที่ใส่ดีมากเลยอ่ะแล้วก็บอกว่าแบบแบบจูเนียร์สามารถแบบเป็นเพื่อนของเราคนนึงเลยได้จริงๆอ่ะขอบคุณนะก็ถามว่าเอาไงดีรับเข้ากลุ่มไหมครับซึ่งกลุ่มเรามีอยู่แค่ไม่กี่คนก็มีแค่นี้แหละ 4-5 คนเออมีเองจูเนียร์ใช่ไม่ได้ไม่มีกูด้วยเออก็จูเนียร์ก็เป็นแบบคนดีมากจริงๆคนหนึ่งส่วนดังเนี่ยก็เป็นแบบเป็นน้องที่ผมว่าต้องแบบสืบทอดบัลลังก์ต่อไปสืบทอดตำนานต่อไปตำนานเลยตำนานอะไรบ้างไม่รู้เรื่องเลยเรื่องดีๆเอาเรื่องดีๆก็นั่นแหละครับ thank you มากครับดังก็ขอให้ดังก็เขาเรียกว่าอะไรนะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้ทุกคนรักนะครับดัง thank you ครับเอง thank you ครับส่วนเตตะวันก็เจอบ่อยอยู่แล้วครับเมื่อวานก็เพิ่งเจอครับแต่ว่าวันนี้ก็ครับก็อย่างที่เตบอกครับก็พอวัย31ใช่ไหมครับก็จริงๆมันก็มาเรื่อยๆครับพวกเขาเรียกว่าอะไรการใช้ชีวิตการรูปแบบการความคิดหรือแพทเทิร์นอะไรเงี้ยมุมมองการใช้ชีวิตหรือแบบคือมันเป็นตามวัยจริงๆครับพอเราอายุเยอะขึ้นหรือไม่ใช่เยอะเขาเรียกประสบการณ์นะประสบการณ์แล้วก็มันก็จะทำให้เราแบบวิธีการมองโลกมองคนต่างๆอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปทำให้เราแบบก็เข้าใจทุกๆอย่างมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วอะไรที่เขาเรียกว่าแบบเรื่องของความแบบเขาเรียกว่าทิฏฐิหรือว่าอะไรประมาณนี้มันว่ามันเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้คือแบบคือหมายถึงว่ามันก็แบบความโกรธความอะไรหมายถึงว่าด้วยหมายถึงว่าโมโหหรืออะไรใช่ไหมมันก็จะแบบเราก็จะแบบรีลีสได้ไวขึ้นคือมันไม่เหมือนตอนเด็กๆมันจะแบบเอโคไว้ทุกอย่างมันจะแบบมันก็จะแบบ
ันสุดท้ายมันก็ไม่ได้ดีกับใครมันแย่กับตัวเราเองสุดท้ายถ้าเราปล่อยทุกอย่างไปได้ก็มันจะทำให้เราดีขึ้นใช่ไหมครับก็นั่นก็คือเป็นวิธีมองโลกที่แบบดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกๆวันทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับมีความสุขก็อยากให้คนรอบข้างพูดถึงเรื่องอะไรอยู่วะเนี่ยโอเคก็อยากให้คนรอบข้างแล้วก็ตัวเราเองคนรอบข้างอะไรเงี้ยมีความสุขทุกๆวันคือหมายถึงว่าก็คือจริงๆแล้วเป้าหมายของชีวิตของคนเรามันไม่ได้มีอะไรมากเลยมันก็แค่แบบอยู่ให้มีความสุขอ่ะคือวันนี้อ่ะสมมติวันนี้อยู่มาอยู่ก็ผมคิดว่าผมเรานะคืออยู่มาวันนี้ก็คงมีความสุขอ่ะที่มาไม่จริงหมายถึงว่าคืออ่ะเป็นผมได้ผมมาผมก็รู้สึกว่าผมมีความสุขที่จะมาผมเลยมาเรื่องที่จะมาคือแฮปปี้ก็เลยมาอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าอะไรที่แบบไม่แฮปปี้ไม่อะไรคือเนี่ยก็บอกมีแบบมีบอกเตยบอกอะไรเงี้ยบอกว่าเหมือนว่าคือเตยเป็นคนที่แบบเหมือนเขาที่แบบเป็นคนพยายามจะโฮทุกๆอย่างไว้แล้วก็เหมือนแบบเลือกทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเพราะว่าเหมือนแบบเกรงใจหลายๆคนด้วยแต่ก็พยายามจะบอกเตยเหมือนกันว่าบางทีอะไรที่มันทำให้เราแบบรู้สึกเหมือนไม่ได้แบบไม่ได้สบายตัวมากขนาดนั้นจริงๆมันก็คืออันไหนมันจำเป็นต้องทำมันก็ทำไปจริงๆนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะก็มันก็ควรจะเลือกในสิ่งที่แบบเรารู้สึกว่าเรามีความสุขทำแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้แบบฝืนมากนักหรือว่าไงเนี่ยคือแบบมันคือพูดได้ว่าตอนนี้เองก็คือเหมือนเรามีโอกาสที่จะแบบเลือกได้ว่าควรจะทำสิ่งนู้นสิ่งนั้นหรือคือสิ่งไหนที่แบบทำแล้วตัวเองแบบมีความสุขมากที่สุดอะไรเงี้ยคือคนเรามันก็เลือกไม่ได้ทั้งหมดหรอกว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไรเงี้ยคือบางอย่างก็ต้องจำเป็นต้องฝืนทำแต่ว่าก็นั่นแหละก็อยากให้ทำทุกๆอย่างด้วยความสุขครับผมทุกๆคนเลยครับผมขอบคุณมากครับสาธุคือดีมากพอปีนิวอยู่กับพี่เตบ่อยๆเยอะๆก็จะเป็นอย่างนี้เป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากเอาจริงๆเอางี้เราไปถ่ายรูปรวมกันไหมถ่ายรูปรวมกันดีกว่าจากบนเวทีลงไปกับแฟนๆไหมมาหรืออยากถ่ายสองคนก่อนถ่ายสองคนก่อนสองคนก่อนถ่ายรวม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 ศิลปินที่มาร่วมไปก่อนรวมห้าท่านเลยครับถ่ายรวมก่อนห้าคนโอเครวมก่อนแป๊บนึงขอถึงเซตข้างบนห้าคนอยู่กลางไหมพี่หนูกล้องอยู่กลางนะกล้องพร้อมแล้วอยู่ตรงกลางนะครับกล้องอยู่ตรงกลางเลยอยู่กลางเป็นโมเมนต์ที่ดีนะครับวันนี้มีเกสมายินดีกับเราในวัย31ขวบของนิววิ่งถึง4ท่านเลยโอ้ตายแล้วอุ๊ยพระเจ้าสร้างมากๆเทพปันพระเจ้าสร้างแต่5คนนี้ไม่แบ่งมาสร้างเลยจริงไม่เผื่อแผ่ใครพระเจ้าโฟกัสมากไม่แบ่งมาสร้างฉันเลยเหมือนสร้างเราให้ครบๆอ่ะจริงตั้งใจสร้าง5คนแล้วที่เหลือพวกฉันก็คือเก่งๆได้แล้วครับได้แล้วอ่ะ2คน2คนถือเค้กมั้ยถือเค้กด้วยมั้ยขอบคุณดังนะครับขอบคุณจูเนียร์แล้วก็ขอบคุณพี่เอกมากนะครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเชิญเกสข้างหลังเวทีก่อนนะครับพักผ่อนกันก่อนพี่เตอยู่พี่เตอยู่ได้พี่เตอยู่ได้พี่เตเจ็บจริงเดี๋ยวพี่เตแค่นี้ก็พอแล้วยืนเฉยๆสองท่านคือแบบจบปะไม่เพราะว่าอันเนี้ยเช่าหอไว้ถึง3ทุ่มก็คือจะให้ยืนอย่างเงี้ยถึง3ทุ่มใช่เป็นการทำโทษเป็นโทษเดี๋ยวรอสักครู่นะครับสักครู่นะครับมันจะมีเราต้องเล่นอันนี้หน่อยเดี๋ยวเราจะมีเค้กเนาะเดี๋ยวเราจะให้พี่นิวชื่นชมเค้กจากแฟนคลับเนาะจะมีมินิคอนเสิร์ตจากคุณเตตะวันครับเย้ไม่สิอย่างนี้เราต้องร้องเพลงคู่ปะเรามีเพลงคู่นี่ก็คือถ้าผมร้องเนี่ยจะมีเบรกแดนซ์จากนิวคิดดีพูด้วยไม่แล้วคือคนดูก็บอกอะไรก็ได้เราคุ้มคนดูแบบอะไรก็ได้เลยจริง3ทุ่มนะวันเนี้ยยาวๆเลยถามพี่เต้ดีกว่าพี่เต้มากันตั้งแต่กี่โมงแล้วใครคิดว่าตัวเองมาเร็วสุดมาเช้ากันไหมเช้าสุดไหนใครตีห้า
เฮ้ยมีตีห้าจริงมั้ยเนี่ยจริงเหรอตีสามหนูมาทำอะไรลูกต้องถามหนูเดินมาจากมอเตอร์เวย์เหรอลูกหนูอย่าเดินบนมอเตอร์เวย์นะเดี๋ยวรถชนลูกอ่ะตรงนี้โพก้าเยอะมั้ยไหนใครโพก้าบ้างเอาละเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะพี่เตจะลงจากเวทีได้ยังไงอ่ะจริงให้พี่เตแบบทักทายอินเตอร์แฟนเนี่ยครับยังไม่ได้ทักทายอินเตอร์แฟนเลยจากญี่ปุ่นด้วยพี่เตจากเกาหลีจากจีนจริงหนูยังไม่ได้ทักหรอพี่ทักแล้ว Hello Hi International fans Hi I'm Te Nice to meet you here 你好ยังไม่ได้ชื่อฟ้าเลยมั้ยฮะแกใช้ฟังก์ชันนี่มีมาจากประเทศอะไรกันบ้างเนี่ยถ้าถามว่ามาจากประเทศอะไรบ้างก็ตอบไทยอ๋อใช่ใช่งั้นไม่ถามละอะไรนะครับรัดอ้าวคนละแม่กันเหรออ้าวเราไม่ได้เป็นพี่น้องกันเหรอคุณผู้ชมมีคนตอบคำถามไม่ตรงกันละคนนึงบอกเพื่อนอีกคนนึงบอกพี่น้องสรุปแปลกๆละบายพี่เต้เกิดอะไรพี่เต้เอาไมค์พี่เต้ไปเมื่อวานไปทานอะไรกันมาครับเมื่อวานไปทานข้าวอาหารไทยมาครับเดี๋ยวคืนนี้ไปไหนด้วยกันครับไม่คืนนี้ไปไหนถามพี่มีงานหรือเปล่ามีงานแพลนจะไปทำงานต่อพี่เต้ใช่ไหมครับวันนี้มีงานหรอเอาละวันนี้เดี๋ยวเราทำงานต่อด้วยกันใช่ปะใช่มีทำงานต่อด้วยกันนิดหน่อยแล้วก็ไปมีภารกิจดู Cherry Magic ใช่ EP ที่7ต้องรู้เป็นไฟล์คืนนี้ขอกี่ทวิตอะไรนะครับขอกี่ทวิตแล้วตรงนี้ก็แล้วเปลี่ยนนะวันนั้นจะบอกว่านิวอ่ะเขาบอกนั่นนะเขาบอกว่ายังไม่ได้ทำให้ตอนที่อยู่ที่เบลูก้าเวียดนามอ่ะยังไม่ได้ทำให้แบบแม่เลยอะไรเงี้ยแบบแล้วที่เขาบอกว่าจริงๆอุ้มอ่ะต้องอุ้มอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยบอกต้องทำอะไรพิเศษเขาเลยถามว่างั้นเปลี่ยนไปเป็นด้านข้างไปอุ้มด้านหน้าแต่ว่าเดี๋ยวมันจะแบบเรทเกินไปก็เลยอ่ะแม่เลยอดเลยมีอะไรให้ทำไหมครับอังเปาเอาสิอุ้ยไม่อ่ะปาอุ้ยเล่นอะไรครับเอาใช้ซื้อของไม่เอาเอาไงพี่เต้ Chinese New Year two One, two. This one for birthday you, or for you. Chinese New Year. Chinese New Year. ลงไปรับได้ไหมเอาทางนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวฝากให้เนาะขอบคุณนะ Thank you. เอาล่ะลงแล้วลงแล้ว Thank you. ขอบคุณ Thank you. เดี๋ยวฝากนะครับคือตอนนี้ของเยอะมากเลยก็เลยจะแบบว่าเดี๋ยวฝากให้ตอนหลังแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเยอะมากเดินไม่ไหวน่าจะ2ชั่วโมงใช่ write the name ไว้นะ write the name on your gift เอาจานชื่อเขียนชื่อหมายถึงว่าให้เขียนชื่อ it's so many gifts นะอ๋อเดี๋ยวมีคนขโมย write the name ไว้นะเท่มากอ่ะใส่แว่นอ่ะสุดยอดจริงฉันตายตาหลับถ้าตกลงว่า EP นี้ยังไงนะจะทำอะไรตอบแทนไหมนะของ EP นี้ใช่ไหมใช่ไม่ขยายทำอะไรไหมอ่ะโอ้ EP นี้แต่ว่า EP นี้ก็ต้อง700นะไม่เอาหรอแม่บอก why หรอไม่ EP นี้โคเวอร์หน้าปกเขามาอย่างนั้นหน้าปกเป็นไงนะเป็นรูปอะไรนะโอ้ใช่ปะ Hold hand and kiss the hand ใช่หรอใช่หรอใช่เคยถ่ายแล้วไปด้วยเหรอการลาใช่ไหมเหมือนกัน AI ต้องเป็นคนคีสด้วยนะ AI ก็อันนี้จะเช็คอยู่เหรอครับใช่ดูใน GMTV ก่อนอ๋อ
ขอเช็คใส่ไม่ใส่นะถ้าใช่แล้วทำเลยไหมอ่ะอ๋ออันนี้เหรอไม่ได้คิดซะหน่อยนี่ไงแม่แม่ผิดสีแล้วนะแม่แม่มุสาแล้วนะครับไม่อยู่ตรงประมาณคางอ๋อโอเคอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายคือง่ายคือจะทำเลยหรือว่ารอคืนนี้ 700K ง่ายไปไงมาเลยต้องหาอะไรยากๆทำเลยเอาละง่ายไปใครมีโจทย์ยากกว่านี้ไหมเสนอโจทย์ขึ้นมาเลยฮาร์ดคอมากดมยาคอมากหอมแก้มเลยนะอันนั้นรออีกทีสุดท้ายนะต้องรอดูนะไม่บอกจะทำนะแต่ว่ารอชาเลนจ์ใครอยากทำบ้างมีใครมาพิชิตทำบ้างอันนี้คือบอกเล่าหรือว่าคอมมิตเมนต์บอกให้ลุ้นไม่ได้บอกว่าจะทำอะไรให้ลุ้นคำเกินjust introduction yes วันนี้ถึงว่า 700K ตรงนี้ก็พันคนไปแล้วนะพูดเองนะพันคนก็คนละกี่เคอ่ะคนละ700เลยสบายสบายคนละ700ตื่นมาพรุ่งนี้มืออย่างเงี้ยบ้านเป็นร้านคอมอ่ะแม่นั่งยิ้มแป้นเลยแล้วเมียจะพูดกับแม่ๆอีกไหมฮะแล้วนี่ต้องไปทำอะไรกันต่อไหมครับเราอยากลองชิมเค้กไหมวันนี้เค้กเยอะมากเลยอ่ะมากกินโชว์ก็ได้ถ้าขอเชิญเค้กหน่อยขออนุญาตนะครับข้างบนเวทีมันรับน้ำหนักไม่ไหวก็เลยอาจจะต้องอยู่ข้างล่างไม่แต่ที่จริงอ่ะมันรับน้ำหนักไม่ไหวเพราะพิธีกร2คนโอเวอร์โหลดเอางี้อ่ะอยู่นี่แหละอยู่นี่เลยอุ้ยจะเสริมอีกเห็นไหมอ่ะเห็นไหมถ้าไม่เห็นเดี๋ยวจะถือเค้กให้เลยไม่ต้องรอความมันอยู่นี่แหละนั่งนี่แหละได้ครับหรือเราจะถือเค้กสงสารข้างหลังจังเลยอ่ะเห็นไหมไอ้นี่คือวิ่งด้วยอะไรอ่ะด้วยพลังงานอะไรข้างหลังเห็นไหมใช่เขาใช้พลังงานสตาร์กับพลังงานจนผสมกันกลายเป็นพลังงานกลเอาสิ่งนี้อุ้ยน่ากินอ่ะเนี่ยฮะใครมองไม่เห็นมองจอได้นะโอ้โอ้นี่น่ากินมากไหนเราจะเปิดเค้กอะไรก่อนแม่กินไหมแบ่งเหรอแม่ก่อพันชีวิตจะกินหมดจะมีพอเลี้ยงแม่ๆไหมอ่ะแต่สิ่งนี้เหมือนจะแบบอุ๊ยๆๆมันทานได้อุ๊ยโอ้อันนี้ก็ทานได้นะใช่แล้วแบ่งเท่าอ่ะแล้วดึงมาแล้วอ่ะเราต้องดึงให้สุดนะรู้หรือยังต้องดึงต่อต้องดึงต่อใช่ไปให้สุดใช่ไหนเราต้องดึงไหนลองดึงอุ้ยหอมมันเลยคือรอบนี้ต้องระวังนะเพราะว่าจากปีที่แล้วก็คือเลิกกางเกงไปก็คือเอาเค้กกลับบ้านกันตึงพร้อมยังฮะเอาไหมตอนนี้พี่นิวกำลังเช็คอยู่ว่าแบงค์จริงแบงค์ปลอมแบบนึงใช่ตอนนี้สองแบงค์ไลท์อยู่สองแบงค์ไลท์อยู่อุ้ยใบที่หนึ่งใบที่สองสามสิบเขามีนัมเบอร์ให้ด้วยเอาจริงหรอ8 10 20 30 40 50 60 70แกเหมือนอยู่ในหนังที่กด ATM 90. แล้วเงินมันออกมาแบบใช่เหมือนยิงปืนเงินน่ะ101 102อ๋อโอเคอุ๊ยตอนจบมีอะไรด้วยการอวยพรอ๋อหรือว่าไม่จบอ๋อตอนจบมันเป็นที่อยู่ให้ส่งคืนอ๋อโอเคขอบคุณเจนนี่นะอันนี้เป็นคอนเทนต์เฉยๆเดี๋ยวส่งแม่ๆจีเนียสมากเลยใช่มันต้องใช้หลายงานจีเนียสเนาะจีเนียสมากจีเนียสต้องใช้หลายงานเดี๋ยวฝากเขียนว่าสำหรับถ่ายรูปเท่านั้นกรุณานำส่งคืนที่บ้านหมาหมีด้วยมี31ใบพอตามอายุอุ้ยอยากแก่เร็วแรงมากเป็นเราอุ้ยอยากแก่เร็วแล้วนะปีนี้ฉัน40เท่าไหร่แล้วไม่รู้อ่ะอยากแก่ขึ้นมาเลยเอาฟังไว้นะโพก้า40กว่าใบนะลูกนะเค้กอันแรกกินไหมกินรีวิวไหมมันกินได้จริงนะอันที่กินได้คือตัวรถไฟรถไฟกินได้ตัวรถไฟกินได้ลองแทบไม่ได้ว้าโอเคเอาแล้วโอเคไม่ต้องชี้เลยดูลูกตัวเองทั้งนั้นไม่ต้องชี้ไม่เลยคือประสบการณ์ตรงอ่ะพี่เทพ่อแม่รังแกฉันอีกแล้วมาถึงรังแกฉันเนี่ยไม่ใช่รังแกพี่เ
่เตแล้วจริงๆนะทุกไลฟ์ทุกอะไรเลยพี่เตจะต้องมีอะไรสักอย่างมีอะไรครับไม่โดนแล้วโดนแล้วพี่กรไม่เดี๋ยวนี้เก่งขึ้นแล้วไม่ค่อยมีอะไรแล้วไม่เก่งขึ้นแล้วคือไม่มีใครจับได้ละก็คือยังมีอยู่แต่ไม่มีใครจับได้ละใช่เราเงียบไงเอาไปดูชุดต่อไปดีกว่าอะไรดีครับอะไรดีครับอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักจริงน่ารักมากเอาไปรถไฟเอียงอันนี้ก็เหมือนจะกินได้นะไปตกกลางเดี๋ยวนี้คือแม่เซอร์ไพรส์ก็คือไม่ใช่เป็นแบงค์นะกลับไปเป็นเหรียญ10ข้างในมีแบบเป็นอันนี้มีอะไรไหมนะอันนี้น่ารักจังครับมาหนึ่งก้อนโดดๆไหนอันนี้เป็นอันนี้คือน่าจะกินได้ปะกินได้กินได้ทุกอันเลยอันนี้กินได้สุดอันเนี้ยอันนี้กินได้ข้างบนหัวคือไข่ดาวนั่นแหละใช่ปะไข่ดาวอันนี้โอ้โหอันนี้แบบชนิดนิวเยียมากใช่ไหม yes ดอกโบตันมากอันนี้คือดอกอันนี้ไม่ต้องดึงอะไรเนาะลองดูโบตันลองดูฟอร์มชนิดโพกานี่คือชื่อดอกใช่ไหมโอ้โหมาแล้ว what is flower อันนี้น่าจะเลอะนะระวังโบตันโบตันโบตันนี่เห็นไหมคราวที่แล้วคือมันเลอะหนักมากกินไม่ได้ดิแต่ว่าตรงส่วนอื่นกินได้ไหมต่อพี่เตซีหมอเตซีหมอเคยดูรายการนี้ปะแล้วเปิดเถิดเทิงอ่ะดึงแบบปึ๊กตึ๊กอย่างงี้ดึงทีละลูกเนี่ยเฮ้ยเราดูอายุเลยนะดูเลยไม่เคยดูอ่ะแต่บิวไม่ชอบเคยดูเลยแบบเนี้ยรุ่นไหนเนี่ยพี่เต้ไม่เคยดูหรอพี่เต้ไม่เคยมาโกหกจริงๆไม่เคยดูพี่เต้เติบโตมาด้วยการห้ามดูทีวีเดี๋ยวทีมงานชั้น4ช่วยรอรับด้วยนะครับ The staff from 4th floor เห่ามาหูเห่าสุดกี่โมงสุดกี่โมงโอ้นี่มันกระเป๋าตัวเลมอนหรือเปล่านิวบอกว่ารอบหน้าขอรวบ10ใบเป็นแบงค์เท่า1ใบเยอะมากเลยอ่ะHead is from บางนาเทลอิสสุวรรณภูมิโอเคเราคงไม่รับเนาะไม่ได้เขียนเลขโอ้เรากินได้ไหมกินได้กินทุกอันเลยเรียบร้อยแล้วชิ้นต่อไปเหลืออีก2 ชิ้นมันคืออะไรพี่เตะอันนี้เป็นอันนี้ไงช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตเหรียญนะเนี่ยจะกินนี่แล้วกันเป็นข้าวเช้าช่วงนี้เทรดทองอยู่ด้วยโอ้ยอินเลยคืนได้หรอขอแบ่งบ้างอ๋อหัวชิงฉีแต่ว่าไม่ให้หรอกติ๊กต็อกเกอร์มากอุ๊ยมีแบงค์มีแบงค์ครบทุกสีอันนี้ไม่สนุกแล้วทำไมอ่ะอ๋อมันเริ่มจากเลขหลังมาก่อนอ้าวรู้แล้วอ่ะดูแล้วอยากรู้ความยาวอยากรู้ความยาวแม่นอนดึกไงแม่มึนแม่เลยใส่เลขหลังสุดน้อยก่อนแม่ใส่เลขหลังขึ้นมาก่อนเลยไปก่อนไปไม่ได้แค่แบบ you have to surprise นะ because in the tail is a different color นะเออโอ้โหไม่จริงๆไม่ได้เซอร์ไพรส์เพราะว่าเขาแม่ตั้งใจจะให้เห็นอันนี้ก่อนจริงๆแล้วอ่ะอ๋อผิดก็ผิดอยู่ดีแต่ลูกอ่ะดึงอันหลังมาก่อนไม่ใช่ the last oneโอเคตรงนี้เนาะเราน่าจะอยู่ได้หลายวันช็อกโกแลต
好吃吗好吃吗好吃吗ไปต่อไป The last one the last oneรังพึ่งน้อยครับครับครับมาละมาละป้าเอาไปเลี้ยงข้าวฉันด้วยเดี๋ยวนี้แล้วเมื่อวานอะไรแต่งเนี่ยโอ้ใช่เมื่อเอาละไม่หมดไม่หมดโอ้ตายแล้วเค้กอันนึงมันก็จุได้เยอะเหมือนกันเนาะใช่ข้างล่างมีใยรองปะเนี่ยติดเหรอครับอ่าไม่ติดเยอะมากเอาจริงเนี่ยถึงไม่กลับบางนาแล้วข้างล่างอะเอาแบนแดงเนาะแบบว่าเขาเรียกอะไรเฮงๆตอนนี้เฮงรวยๆสัมภาระยืนรอข้างหน้าละใช่ข้างหน้ามีคนรอสัมภาระยืนรอละจริงๆก็จบแล้วกับการที่ดึงเค้กจริงๆก็มีเค้กอีกหลายก้อนอาจจะยังมาไม่ถึงหรืออะไรก็ตามนะครับแต่จริงๆแล้วเราไม่จบแค่นี้หรอกพี่นิวเรามีอะไรพี่นิวดูด้วยแหละก็คือโชว์เต้นใช่ไม่ใช่เราเล่นเราเล่นนอกจากเค้กแล้วแฟนๆก็ยังมีอะไรมาให้พี่นิวด้วยเชิญเลยครับก็คือเป็นหน้าพี่เตยพี่นิวใช่ให้ดูจอเฉยๆอ่ะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวจะรำโชว์มาแล้วทางนี้ทางนี้มาทางนู้นดีใจมากไม่ไม่คิดว่าคิดว่าเอ๊ะมาสัก10-20ไม่ไม่ไม่ดีใจแล้วเพราะเมื่อกี้คือลูกที่ชิมมาเร็วที่มาทั้งหมด50ใบก็หมดเพราะว่าก็แจกไม่ได้3คนเนาะเพราะอ๋อแล้วมีลูกมามามาเกิดเป็นลูกตัวเองมาแจกเขาลูกตัวเองมาก็น่ารักอยู่ก็ดีใจมากครับเพราะว่ามันยากนะที่แบบคนหนึ่งที่จะแบบไปชอบใครสักคนแล้วก็โอ้โหดีก็ดังครับไปร่วมงานทุกอย่างไปร่วมมีอีเวนต์อะไรก็ตามไปอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกโอ้โหมันแบบมันยากมากแล้วก็พอเรามีตรงนี้ผมรู้สึกว่าเออเขาน่ารักแล้วก็รู้สึกว่ามองว่าแบบอยากจะแบบจริงๆอยากจะแบบใช้เวลาแบบดูแลเขาทุกคนแหละแต่ว่าด้วยหน้าที่เราด้วยการงานที่ต้องทำแล้วก็เวลาตอนนอนใช่ก็เลยแบบได้แค่แบบบางทีก็แค่แบบเอ้ยทักทายพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกอิ่มครับแบบใจมันฟูทุกครั้งที่แบบทำงานเหนื่อยๆคือผมจะเป็นพวกที่แบบบางทีทำงานมาปุ๊บเหนื่อยๆเนี่ยๆพวกกายคนอาจจะพูดว่าเป็นการชาร์จแต่ถ้ามันคือการชาร์จแต่จริงนะมันก็พอเจอพวกมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีคนแบบอยากจะได้รับผลงานของเราอยากจะดูผลงานของเรามาติดตามเราอยู่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนที่แบบต้องการมันอยู่อะครับไอ้จริงเกิดมาไม่คิดว่าจะต้องมีอะไรแบบนี้เลยอะไม่คิดเลยครับแล้วก็แบบพอมีก็แบบทุกครั้งที่เห็นเขาโอ้ทำไมต้องทำขนาดนั้นคือแบบมันดีกับเราด้วยแล้วมันก็ทัชเราด้วยแล้วมันแบบโจากวันนั้นใครอยู่กับนิววี่มาตั้งแต่ต้นบ้างมีไหม
คนที่อยู่มาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราจะรักนิววี่ไม่เปลี่ยนแปลงครับก็โหร้องเพลงเฉพาะเลยครับก็โอ้ยก็มันก็จำได้เกือบทุกปีเลยครับที่แบบเป็นวันเกิดใช่ไหมครับก็แบบได้มาเจอทุกคนนะครับก็วันนี้พิเศษหน่อยก็ได้แบบมาเจอหลายคนเลยก็คือหมายถึงว่าแบบมีโอกาสได้เจอแบบครบๆกันหลายๆคนแล้วก็จริงๆตามงานตามอะไรครับก็เจอหลายคนแต่ว่ามันเวลามันไม่ได้หรือว่าแบบเวลาเขาเรียกว่าไงนะเวลาทำงานทำอะไรอย่างนี้มันไม่ได้แบบมานั่งพูดคุยมานั่งอะไรกันขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็หรือจะมีแบบรวมตัวกันนอนหลังเลิกงานหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็อาจจะไม่ได้มีเวลามากพออะไรเงี้ยครับก็วันนี้ก็ปีนึงก็ครั้งนึงอ่ะเนาะก็นัดมาเจอกันอย่างงี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่มาวันนี้นะครับแล้วก็คลิปที่ทําให้เมื่อกี้ก็รู้สึกว่ารวบรวมภาพบรรยากาศแต่ละปีมาอย่างเงี้ยครับก็อบอุ่นมากนะครับแล้วก็มียังเห็นอยู่เลยแบบมีไปที่หลายๆที่ที่แบบรู้สึกว่ามันก็ผ่านมาแล้วหลายปีก็รู้สึกว่าทุกคนก็ยังอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่มาให้กำลังใจแล้วก็มาซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดนะครับผมก็ทุกคนก็จริงๆเลยก็คือเป็นกำลังใจให้นิวด้วยแล้วก็นิวคิดว่าก็น่าจะเป็นของเตด้วยให้เตด้วยหมายถึงว่าคือเวลาทำงานอะเนาะมันทำให้เรารู้ว่ามันรู้ว่าแบบมันทำไปแบบเพื่ออะไรเพื่อใครอะไรเงี้ยครับเพราะมิวกับเดย์คุยกันเสมอเลยว่าหลังๆมันไม่ใช่เรื่องของการแบบอยากจะมีอยากจะอะไรแล้วมันคือทำเพื่อส่งต่ออะไรออกไปให้สังคมส่งต่ออะไรให้กับแฟนๆให้คนอื่นอะไรเงี้ยครับใช่ครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณแฟนมิวด้วยครับอันนั้นฮะ我爱你们ขอบคุณครับ爱你เหมือนกันนะ爱你你我爱你มาเรามาถ่ายรูปรวมกันดีกว่าครับแฟนๆเชิญพี่เตพี่นิวครับบนเวทีเลยฮะเดี๋ยวจะยิงจากตรงนี้ลงไปเดี๋ยวนั่งไหมยืนข้างล่างก็ได้ยืนข้างล่างก็ได้ตรงนี้ก็ได้ฝากเก็บโต๊ะหน่อยครับผมแป๊บนึงใช่เนาะยืนข้างล่างดีกว่าเนาะเดี๋ยวถ้านั่งแล้วเดี๋ยวหงายหลังเชิญด้วยกันเลยไหมครับอ่ะสองคนก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวยิงรวมน่ารักเขินเก็บหมดนะครับทุกคนทางด้านหลังก็เก็บหมดขอรวมขอรวมศิลปินไปขอบคุณนั่งคือนั่งละขอบคุณครับของขวัญเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะคะใช่ฟาริกิพี่นิวครับขอเดี๋ยวรูปนึงขอเดี๋ยวรูปนึงครับพี่นิวพี่เต ตากล้องกิติมาสักตากล้องกิติมาสักใครจะถ่ายกี่ร้อยกล้องก็ช่างเขาจะใช้พลังของ S24 Ultra หาเก็บภาพทั้งหมดจะเห็นไปว่าสวยงามจริงตอนนี้ขอบซ้ายอยู่ที่เมกะบางนาขอบขวาอยู่ที่พารากอน50 50เลย50จากกล้อง Samsung 50จาก
ฝีมือพี่เต้รูปนี้จะเป็นรูปที่สวยงามที่สุด Thank you ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับใช่อย่าลืมว่าคืนนี้เรามีปั่นกันต่อในเชอร์รี่เมจิก EP ที่7และอย่าลืมแฮชแท็กงานนะครับแฮชแท็กงาน Happy31STNewyBDCharityใช่ครับก็งานวันนี้ก็อาจจะจบลงแค่นี้เวลาสั้นเนาะแต่ก็3ชั่วโมงเลยนะ3ชั่วโมงอยู่แล้วทุกคน3ชั่วโมงถ้างั้นเดี๋ยวจะให้2คนนี้และพี่ทุกคนขอลาไปก่อนมีอะไรจะส่งท้ายไหมครับหรือว่าครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่มาแบบมาหานิวมาเป็นกำลังใจให้นิวแล้วก็แบบเมื่อกี้ดูคลิปก็ยังรู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนเป็นอะไรที่มันหล่อเลี้ยงใจที่แบบทำให้มีกำลังใจทำงานต่อเลยนี่จริงๆแบบรู้สึกดีแทนนิวเลยครับขอบคุณทุกคนมากๆที่มาหานิววันนี้ครับครับผมครับก็ไปแล้วเหรอครับก็ขอบคุณทุกคนจริงนะครับก็ตามนั้นเลยครับทุกครับอะไรนะโอ้ลาไปกันครับโอเคครับผม I love every mommy นะครับแค่นั้นแหละมัมมี่อยากได้ยินแค่นี้แหละมัมมี่จบไหมครับไม่จบมัมมี่โอเคนะไม่ได้ยินเดี๋ยวมาแล้วบอกว่าให้ I love มัมมี่เป็นภาษาจีนมาม่าไอ้หนี่อ่ะโอเคครับแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ไว้ติดตามกันด้วยนะครับ2ทุ่มครึ่งใช่ครับผมจีเมม25ครับเซรี่เมจิกฝากด้วยเดี๋ยววันนี้เตนิวกับพี่เอกจูเนียร์ซึ่งทุกคนจะไปดูพร้อมกันดูพร้อมทุกคนนะทุกคนดูไปดูพร้อมกันนะได้ครับ Thank you นะครับขอบคุณครับงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาเนาะทุกคนก็วันนี้ขอทุกคนกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพนะครับเดี๋ยวแฟนคลับขอให้นั่งอยู่ก่อนเนาะเดี๋ยวขออนุญาตส่งศิลปินก่อนเรายังมีของรางวัลอีก1ชิ้นที่ยังไม่ได้แจกแล้วชิ้นนี้จะให้ทั้งเตและนิวเซนกูรอก่อนเดี๋ยวจะแจกนี่แหละนอนดูทั้งคืนไม่ได้นอนนอนบอลทั้งคืนงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลานะครับก็ถ้างานวันนี้ติดภาพ